อยากอยู่เท่าไรแต่ใจจะไปที่ดังฝันปลายทางที่ยังไกลห่างต้องเดินทางไกลเรี่ยวแรงยังพอมีให้ก้าวไปพลังใจสั่งให้ร่างกายไม่เดินใจพร้อมเผชิญความฝันไม่เกินหัวใจเราแม้ต้องลุกเท่าไรขวากน้ำจิ้มแทงหัวใจยังทนมาจะมามาจะมามามาสู้ไปด้วยกันจับมือฉันแล้วมองขึ้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับ Cosmos Live Performance สัปดาห์ที่3แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมเพียวกิติพัฒน์พิมพ์เกษมโสพลนั่นเองครับและตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังรับชมพวกเราครับผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ www.cosmos.starhunter.com นั่นเองนะครับและตอนนี้ฮะก็เป็นการแข่งขันนะครับเพื่อหาน้องๆ Cosmos Trainee เข้าสู่โปรเจกต์ Cosmos นั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นนั่นเองนะครับจัดขึ้นโดยบริษัท Star Hunter Entertainment นั่นเองครับผมขออนุญาตเล่านิดนึงแล้วกันว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาจาก2ผู้บริหาร Star Hunter Entertainment นะครับ Entertainment นะครับนั่นก็คือพี่โอ Star Hunter หรือว่าคุณยศกรฮิรันนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สชนันท์ลาบอนันต์รุ่งครับที่อยากจะบุกตลาดเกิร์ลกรุ๊ปครับแล้วก็เลยเปิดรับสมัครออดิชั่นให้เด็กๆทั่วประเทศนะครับสมัครกันเข้ามามีน้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์นี้มากกว่า 1,500 คนนะครับแล้วเราก็ได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ60คนสุดท้ายเข้ามาเป็น Cosmos Trainee นั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงแค่12คนเท่านั้นที่ได้เข้าสู่โปรเจกต์ Cosmos นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้ครับเราจะมีการแสดงความสามารถของน้องๆ Cosmos Trainee ทั้ง60คนให้ทุกคนได้ดูกันด้วยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างหนักหน่วงมากๆนะครับทั้งการโชว์ของน้องๆการร้องของน้องๆรวมถึงคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันอีกว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับโชว์ของน้องๆทั้ง60คนก่อนที่เราจะไปดูโชว์ของน้องๆนะครับเรามาพูดถึงกฎกติกาแล้วก็วิธีการให้คะแนนกันก่อนเลยดีกว่านะครับโดยคะแนนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกมีอัตราส่วนมากถึง 70% ครับเป็นผลโหวตจากทุกๆคนนั่นเองนะครับผมส่วนอีกส่วนนึงเป็นคะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 30% จากคะแนนทั้งหมดครับและเราก็จะรวบรวมคะแนนทั้ง2สัดส่วนนี้นะครับในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในรอบ60คนครับก็จะมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่เป็นคะแนนรายบุคคลนั่นเองครับเราเริ่มเปิดโหวตวันแรกคือวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับถึงวันเสาร์ที่17กันยายนตอนเที่ยงคืนนั่นเองใครที่รักใครเชียร์ใครสามารถโหวตกันเข้ามาได้ส่วนวิธีการโหวตเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าท็อป6ที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดตอนนี้มีใครกันบ้างเริ่มที่ลำดับที่1กันก่อนเลยนะครับลำดับที่1ฮะที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดนะครับก็คือ CMS 45น้องแพมนั่นเองนะครับส่วนลำดับที่2ครับ CMS 01น้องปิ่นครับลำดับที่3 CMS 17น้องนุ่นนะครับลำดับที่4 CMS 32น้องพิมพ์ลำดับที่5ครับ CMS 12น้องไข่มุกครับและลำดับที่6 CMS 51น้องบัวนั่นเองนะครับนี่คือท็อป6สำหรับคะแนนแบบเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะครับใครที่อยากให้คนที่ตัวเองเชียร์เพื่อนพี่น้องของตัวเองหรือว่าจะเป็นลูกหลานของทุกท่านก็ยังสามารถโหวตเข้ามาได้วิธีการโหวตครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ cosmos.starhunter.com ได้เลยนะครับเลือกของขวัญที่ทุกคนอยากจะมอบให้กับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าพรีเมียมรักมากมอบพรีเมียมเลยหรือว่าจะส่งเป็นคลาสสิกหลายๆชิ้นก็ได้เช่นกันนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนครับก็คือ1 US เท่ากับ 1,000 โทเค็นนะครับ100 US เท่ากับ 100,000 โทเค็นและ500 US เท่ากับ 500,000 โทเค็นนะครับนอกจากนี้ฮะทุกคนยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทางระบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อีกด้วยนะครับเชียร์ใครก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าเห็นการแสดงของน้องๆเป็นยังไงติชมเข้ามาได้เช่นกันเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าน้องๆมาโชว์ความสามารถให้กับทุกๆคนได้เห็นแล้วเราก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาให้คำแนะนำน้องๆรวมถึงตัดสินด้วยว่าแต่ละคนมีความสามารถพัฒนาไปยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านผมขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการไปทีละท่านเลยแล้วกันนะครับ
คณะกรรมการท่านแรกครับคุณเฟิร์สชนันท์รับอนันต์รุ่งครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Star Hunter Entertainment จำกัดครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับครูต้าวิทวัฒน์สังสกิจนะครับตำแหน่ง Managing Director Hunter Village ครับสวัสดีครับและท่านที่3นะครับครูแอมครับภูริกูลกฤตชูศักดิ์สกุลวิบูลนะครับหรือว่า M The Star 7นั่นเองนะครับเป็นตำแหน่ง Voice Coach ของโปรเจกต์ Cosmos ด้วยสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างหนักหน่วงฮะสัปดาห์นี้ผมเป็นห่วงน้องๆทั้ง60คนมากโดยเฉพาะคอมเมนต์จากครูต้าที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างผิดหวังสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปดูโชว์ของน้องๆครูต้าคาดหวังขนาดไหนครับครับมันต้องดีขึ้นทุกครั้งเพราะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับแล้วก็คาดหวังด้วยเพราะว่ามาที่ Hunter Village ก็จะเห็นน้องๆมาซ้อมกันขมักเขม้นมากครับแล้วก็แอบดูแวบๆบางโชว์ก็ยิ่งคาดหวังมากขึ้นว่าอย่าตื่นเต้นแล้วกันหวังว่าตอนที่ไลฟ์สดจะทำได้ดีครับครับผมไม่รู้ว่าน้องๆได้ยินแบบนี้จะรู้สึกว่ามีแรงฮึดหรือว่ากดดันมากกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าคาดหวังมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งท่านนะฮะที่น่าจะกดดันไม่แพ้กันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคอมเมนต์คำติชมเรื่องเกี่ยวกับการร้องค่อนข้างเยอะเลยครูแอมครับ1สัปดาห์ผ่านไปแล้วยังไงบ้างฮะกับน้องๆทั้ง60คนครับก็เห็นหลายๆคนนะครับตั้งใจมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดร้องเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไป1วีครู้สึกสู้รู้สึกจะทำให้ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้คะแนนในด้านของการพัฒนาเพิ่มขึ้นแหละแต่วันนี้ขอฝากไว้ว่าต้องมีสติเยอะๆครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีสติเยอะๆครับผมก็เน้นย้ำเรื่องของสติของน้องๆทุกคนนะฮะอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยอีกหนึ่งท่านครับคุณเฟิร์สครับผมส่วนใหญ่จะมองในภาพรวมของการแสดงของน้องๆสัปดาห์นี้มีความคาดหวังกับน้องๆทั้ง60คนยังไงบ้างครับผมว่าสัปดาห์นี้คงหนักเรื่องร้องเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าโจทย์เรามีทั้งเขาเรียกว่าภาพรวมแล้วเต้นแล้วโครกราฟแล้วก็มาดูเรื่องเสียงกันครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละทีมครับสุดท้ายแล้วสุดใหญ่ก็ยังมองเรื่องเสียงนะฮะว่าน้องๆจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหน1สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับโจทย์ของสัปดาห์นี้นะฮะก็คือเพลงฮิตจากละครดังช่องวัน31นั่นเองนะครับน้องๆก็ได้รับโจทย์ไปเรียบร้อยแล้ว1สัปดาห์ผ่านมาต่างคนต่างฝึกกันมาเป็นอย่างดีเพื่อมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้นั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะไปดูโชว์ของน้องๆกันผมขออนุญาตพาทุกๆท่านไปพบกับน้องๆ Cosmos Trainee ทั้ง60คนก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้รับชมวิทยากันก่อนเลยครับThank you.
และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้อง Waiting Room นะครับอยู่กับน้องๆ Cosmos Trainee ทั้ง60คนนะครับทุกคนพร้อมไหมครับดูไม่ค่อยพร้อมเลยนะสำหรับวันนี้นะฮะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนะฮะจากสัปดาห์ที่แล้วเพลงดังจาก TikTok ใช่ไหมทุกคนเต้นได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าพอมาถึงสัปดาห์นี้ครูแอมบอกแล้วครับว่าเพลงยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับกับเพลงฮิตจากละครดังช่องวัน31นั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ทีมแรกกันเลยดีกว่านะฮะกับ Cosmos Trainee ทีมที่1ครับผมซึ่งโจทย์ได้รับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ้อมมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะกับเพลงพิงของนนทนนท์นั่นเองนะครับขออนุญาตเชิญน้องทีมที่1นะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีโจทย์เซอร์ไพรส์ด้วยถูกไหมครับพอได้ทีมแล้วเขาแบ่งออกเป็นอีก2ทีมใน1ทีมด้วยก็คือทีม 1A กับทีม 1B นะครับทีมแรกครับทีม 1A ได้แก่ CMS 01น้องปิ่นครับ CMS 02น้องนายครับ CMS 18น้องนาวริมนะครับ CMS 31น้องออมสินและ CMS 50น้องปุ๊กปิ๊กครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแบ่งแล้วแบ่งอีกนะฮะเพื่อทำการแข่งขันกันนะครับนี่คือทีมแรกนะฮะเดี๋ยวเชิญฮะทีมแรกไปก่อนเลยแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวทั้ง5คนนะครับเชิญที่ห้องเมนสเตจเลยครับสู้ๆนะฮะขอโทษฮะน้องนาวริมครับขอโทษนะขอโทษฮะขอโทษรู้สึกเขินนิดหน่อยนะฮะส่งทีมแรกไปแล้วนะครับแล้วก็อีก1ทีมนะครับก็คือทีม 1B นะครับ CMS 05น้องอะตอม CMS 25น้องมินนี่ CMS 34น้องวายแล้วก็ CMS 37น้องเพลินนะครับ4คนด้วยกันพร้อมนะฮะมีเธคน
ที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธคอสมอสเทนีทีมที่1นั่นเองนะครับกับเพลงพิงของนนทนนท์นะครับประกอบละครเรื่องกระเช้าสีดานั่นเองนะครับแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างชัดเจนนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ที่ห้องนี้เต้นกันทุกคนแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ร้องตามกันอย่างเดียวไม่มีใครเต้นเลยนะครับผมอาจจะแตกต่างกันแบบชัดเจนแต่ว่าเราอาจจะคอมเมนต์ได้ไม่ดีเท่าคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวส่งไปให้คณะกรรมการดีกว่านะครับว่าการแสดงโชว์ของน้องๆทีมที่1เป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้เชิญเลยครับครับก็จริงก็แอบเซอร์ไพรส์เราชอบนะฮะจริงทั้งสองทีมนะโดยรวมเราสึกว่าเราชอบกับการที่โจทย์เพลงช้ารู้แหละว่าคงอึ้งกันเมื่อวีที่แล้วว่าอยู่ดีมาทำเกิร์ลกรุ๊ปแล้วต้องเจอเพลงช้าเข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขอคอมเมนต์เป็นไลน์ทีมก่อนนะครับดูแล้วเนี่ยด้วยความว่าเชื่อว่าทีมที่1ก็คงมีอะไรอย่างที่โดดเด่นกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับเรื่องของการวางแพทเทิร์นที่ดีนะฮะเรื่องเสียงร้องมีบางคนดีและบางคนกลางๆยังไม่ถึงกับขั้นเพี้ยนไปเลยแต่รู้สึกว่ายังแบบอยู่ด้วยกันได้แล้วก็โอเคบาลานซ์ดียังไม่มีใครโดดถึงขั้นแบ
ร้องเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของโชว์ผมว่า energy จากสายตาสำคัญมากอันนี้ที่หนึ่งก็ทำให้ดีดูแล้วเรารู้สึกถึง energy ของเพลงรู้สึกถึง story ของเพลงออกมาถึงคนดูนะฮะก็จะมีติดแค่นิดเดียวว่าตอนมีบางช่วงที่ยืนนิ่งเกินไปมันจะมีท่อนหนึ่งบางที่ร้องคนเดียวแล้วที่เหลือยืนนิ่งแบบไม่ได้ขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมนั้นนิดหน่อยก็เพอร์เฟกต์นะครับผมครับส่วนทีมที่2อันนี้พี่ว่าเซอร์ไพรส์นะอ่ะสำหรับพี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วแหละเรารู้แล้วว่าพอวีคที่แล้วอ่ะพอเราเลือกเป็นลำดับแบบเราเข้าใจเราอาจจะมีความแบบเห็นวีคที่แล้วก็คงกังวลในสายตาแล้วก็เครียดกันแต่พี่อ่ะกับเซอร์ไพรส์ว่าดีจังคือดีที่นี่คืออาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟค 100% แต่เรารู้เลยว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็อย่างมินนี่เองอ่ะเสียงคาแรคเตอร์มากเลยเนาะเรามีความคาแรคเตอร์ของเสียงอะนะก็ดีหลายๆคนก็เขาเรียกว่าไปเพิ่มความแข็งแรงของเสียงหน่อยนะอ่ะพี่ฟังอันทีมนี้พี่ไม่คอมเมนต์เป็นหลายคนเพราะพี่รู้สึกว่ารวมๆพี่ฟังแล้วเขากลมกลืนกันนะทีมนี้ก็อย่างน้องเพลินจริงเพลินต้องเพิ่มความแข็งแรงของเสียงหน่อยเราร้องเสียงเราสั่นเอ่ยขึ้นๆลงๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พัฒนาเพิ่มเติมนะส่วนของอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ยังไม่มีใครเพี้ยนไปเลยเหมือนกันนะต้องหาผู้แอมแล้วกันเรื่องเสียงพี่ฟังแล้วก็ยังไม่ถึงกับขั้นเพี้ยนนะแต่โชว์โดยรวมดีครับแต่สิ่งที่พี่ติเลยคือขาดเอเนอร์จีอาจจะด้วยความว่าเราอ่ะไม่มั่นใจหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะว่าเราทีมเราเหมือนแบบอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยแต่สิ่งสำคัญคือเอเนอร์จีมากๆเลยอ่ะมันไม่ส่งมาทางตาเลยสำหรับทีมนี้อันนี้คือสิ่งเดียวที่พี่ติเลยว่าเพลงเศร้าอยู่แล้วเอเนอร์จีทางตาความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันไม่ออกมานะอันนี้ฝากเพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับผมอ่ะถึงพี่บ้างไหนๆก็พูดทีม B มาละพี่เจาะทีม B ก่อนแล้วกันนะครับหลายคนคอนโทรลโน้ตไม่ค่อยนิ่งนะครับแกว่งเนาะแกว่งจะมีมินนี่อ่ะที่คอนโทรลโน้ตได้ดีแต่ติดนิดเดียวมินนี่เอาไมค์ห่างจากปากมากเลยเสียดายแทนที่แบบคนดูจะได้รับฟังเสียงที่มันแบบเต็มกว่านี้นะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ส่วนด้านหลังท่อนรวมด้านหลังอาจจะต้องฟังกันมากกว่านี้เพราะบาลานซ์ไม่ค่อยดีมันโดดกันมากเลยเหมือนกับต่างคนต่างมาไม่ได้มาด้วยกันนะครับต้องฟังกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราร้องกันเป็นทีมก็อาจจะต้องฟังกันให้มากขึ้นเนาะอันนี้ขอฝากไว้ส่วนอันอื่นเนี่ยเห็นด้วยกับพี่เฟิร์สหลายๆตรงเลยนะครับส่วนทีม A ครับชอบนะภาพรวมชอบครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่แบบการร้องดรอปไปแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้แต่ที่ชอบมากที่สุดคือความพร้อมเพรียงและดีเทลเล็กๆน้อยๆเช่นแบบเฮ้ยฉันต้องจับไมค์มือซ้ายนะแล้วกวาดมือขวานะทุกอย่างมันดูเป็นแบบมันสบายตาแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอันมันมีอินเนอร์จากสายตาและมันส่งออกทางเสียงอันนี้ที่มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคติดนิดนึงอิมโพรไวส์ด้านหลังอาจจะต้องเราจะต้องบาลานซ์ให้ได้ดีกว่านี้เช่นแบบเราเป็นคนอิมโพรไวส์แล้วสูงมันโดดขึ้นมามากแปลว่าเรากำลังแบบแย่งซีนเพื่อนละอันนั้นอาจจะต้องดูบาลานซ์ให้มากกว่านี้ครับผมแต่โดยรวมชอบครับโอเคอ้าวสำหรับครูเนาะสำหรับ2ทีมนี้ชัดๆเลยสำหรับครูเนาะทีมขาวเนี่ยมาแบบมาพลังมา energy มาแบบเป็นทีมแม่มาเลยอ่ะอันนี้ยังเป็นทีมน้องสาวไปหน่อยเนาะด้วยขนาดลองดูไซส์ของการวางเนาะฝั่งเนี้ยครูไม่แน่ใจว่าเขาปรับความสูงด้วยรองเท้าส้นสูงหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่าเรารู้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันดูภาพมันดูความสูงมันไล่เรียกันเนาะในขณะที่ฝั่งเราทีม B เนี่ยความสูงต่างกันแล้วก็ไม่ได้พยายามทำให้ภาพมันบาลานซ์กันเท่าไหร่ตอนเนี้ยมันยืนแบบสูงไปตัวเล็กถูกไหมแต่ตะกี้ตอนแพทเทิร์นเนี่ยมันดูสลับไปเราก็จะดูภาพรวมเนาะมันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะครับสำหรับทีม A เนี่ยทั้งสองทีมแหละทำให้เพลงเนี้ยกลายเป็นของเกิร์ลกรุ๊ปได้ด้วยความมันลงตัวดีนะไม่ตอนแรกที่ฟังโจทย์ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยังไงนะคุณแอมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโอเคเลยทีม A ครูชอบนายครูรู้สึกว่าว่ะนายมันเด่นออกมาไอ้เต้นๆน่ะเห็นแล้วว่าแต่ว่านึกไม่ออกเลยว่าถ้ามันเป็นเพลงช้านายจะมายังไงแล้วก็ทุกคนดีนะแต่ว่าวันนี้ครูสะดุดตาที่นายว่าว่ะทั้งสวยขึ้นมาแล้วก็เก่งด้วยสำหรับทีม B ครูชอบมินนี่ก็เฉิดฉายออกมาในทีม B ด้วยวันนี้เห็นว่าหนูไม่ใช่เด็กน้อยอย่างเดียวอ่ะหนูมีความสวยด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกวันนี้ด้วยภาพมันลงตัวเนาะด้วยเสียงก็ลงตัวประมาณนี้ครับของทีมที่1ครับขอบคุณครับ
จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโชว์ของทีมที่1นะฮะดูทิศทางแล้วน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมร้องก็ได้นะฮะแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่านรู้สึกจะชื่นชอบการแสดงของทีมที่1มากๆด้วยนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก5ทีมให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับถ้าใครที่เชียร์น้องๆทีม1อย่าลืมโหวตกันเข้ามาด้วยนะครับส่วนการแสดงของทีมที่2ครับจะมากับเพลงที่ชื่อว่า2ใจของดาเอนโดฟินนะครับประกอบละครเรื่องวันทองนั่นเองนะครับผมทีมที่2พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเชิญน้องๆทีมที่2เลยนะครับ CMS 32น้องพิมพ์ครับ CMS 52น้องโอปอครับ CMS 53พัด CMS 58น้องเนสกาแฟครับ CMS 59น้องน้ำผึ้งนะครับ CMS 42น้องดรีม CMS 13น้องแบมแบมครับ CMS 28น้องอุยเกะ CMS 36น้องชะเอมและ CMS 54น้องใบพลูครับพร้อมแล้วนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญที่ห้องเมนสเตจเลยนะครับสู้ๆนะครับความฝันไม่เกินหัวใจเราแม้ต้องลุกเท่าไรขวากน้ำจิ้มแทงหัวใจยังทนมาเถอะมามาเถอะมามามาสู้ไปด้วยกันจับมือฉันแล้วมองขึ้นไปความฝันมันท้องฟ้าหมู่ดาวกว้างไกลได้ไหมขอแค่เธอนั้นเดินร่วมทางเคียงข้างฉันคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราเลยใช่เกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสูญใจเพราะอยากเห็นเท่าไรแต่
ใจจะไปถึงดังฝันปลายทางที่ยังไกลห่างต้องเดินทางไกลเป็นเพียงรักเดียวและทำให้ฉันคนเดียวทั้งใจนั่นก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดีที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราไร้ใจเกลียดตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราร้ายใจเกลียดตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอทีมที่2นะครับกับเพลง2ใจจากดาเอโนฟินนะครับประกอบละครเรื่องวันทองนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้องๆทีมที่2จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันเลยดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการแสดงโชว์ของน้องๆในวันนี้ซึ่งแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นแล้วก็ร้องแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะเน้นไปที่การร้องเพลงฮะเพราะว่าเพลงที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นเพลงช้าด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับครับสำหรับครูนะโอเคด้วยรสนิยมแบบครูที่ครูเคยผ่านการเทรนศิลปินผ่านการปั้นศิลปินมาเห็นโชว์นี้ทั้งสองกลุ่มไม่ชอบทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มแรกเนาะ 2A ใช่ไหมครับ 2A ครูว่าอาจจะต้องเลือกนะว่าเราจะนำเสนอแบบส่งอารมณ์คือ presentation ว่าฉันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ส่งออกไปหรือจะ represent คือฉันรู้สึกแล้วคนอื่นมามองฉันโอเคฉันไม่ได้บอกคนอื่นนะฉันรู้สึกของฉันแล้วคนอื่นมาเห็นฉันเองว่าฉันรู้สึกแบบนี้อันเนี้ยมันไม่ไปสักทางนึงอ่ะมันก็เลยดูหม่นๆว่าแบบเธอจะบอกฉันหรือว่าเธอรู้สึกของเธอเองแล้วฉันไปดูอยู่มันส่งก็ไม่สุดรู้สึกกับตัวเองก็ไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทีมแรกแล้วก็เสื้อผ้าก็ยังไม่รู้สึกว่ามันไปถึงทางนั้นกับการที่มีไอ้ร้อยๆไอ้สีทองๆเนี่ยก็นึกไม่ออกว่ากำลังจะบอกอะไรนะครับทีมที่สองยิ่งหนักใหญ่เลยสำหรับครูคอสตูมเนี้ยมันไม่ได้ลิงก์ไปถึงวันทองเลยครูว่าครูดูวันทองมาครูนึกไม่ออกว่าผ้าโจงสีนี้คือวันทองยังไงแล้วก็พอเราเลือกมาปุ๊บสีที่เราเลือกมา
จงสีเหลืองเนี่ยสีส้มเนี่ยกับเสื้อเนี่ยมันก็ไม่ไปด้วยกันแล้วหนูเอามาแมทช์กับรองเท้าผ้าใบอีกมันยิ่งไม่ไปกันใหญ่เลยพอภาพมันหลุดอะครูยิ่งแบบเสียงมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าพอภาพมันไม่อำนวยให้เราดูต่อเนาะมันก็เลยไม่ไปด้วยกันถ้า reference ครูในหัวภาพเนี้ยครูนึกถึงธาตุมากกว่ากับผ้าโจงสีนี้เนาะกับวิธีการแบบเนี้ยหรือครูนึกถึงตุ๊กตาเสียกระบาลอะที่มันไม่ได้นึกถึงแบบภาพลักษณ์ของความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มันจะต้องส่งพวกเราให้มันเด่นออกมาเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับของครูครับเจาะในเรื่องของการร้องต่อนะครับครูต้าพูดถึงภาพรวมไปหมดแล้วพี่จะไม่แตะในเรื่องภาพรวมมากเท่าไหร่นะครับทีม 2A จริงๆมีหลายๆคนที่พยายามจะสื่อสารอะไรออกมาได้ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ครูต้าบอกมันไม่ได้ไปเป็นก้อนอะเพราะมันมีหลายๆคนบางคนอะเป็นบางคนที่พี่ไม่รู้ว่าคิดอะไรหรือกังวลอะไรพี่เจาะเลยแล้วกันพี่รู้สึกพิมพ์กังวลทุกอย่างกลัวผิดหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันทำให้แบบพี่กลายเป็นพี่โฟกัสพิมพ์ไปเลยอ่ะทั้งโชว์ทั้งที่มันมีหลายๆคนที่ร้องดีพี่ควรจะฟังพี่อย่างที่บอกสตินะเราต้องมีสติในการโชว์เราต้องแบบทิ้งทุกอย่างเราจะอยู่กับสิ่งที่เรากังวลตลอดเวลาไม่ได้ในเมื่อมีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายมีครั้งเดียวในการโชว์เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ความกังวลอะไรหลายๆอย่างออกไปจากร่างกายของเราให้หมดและคีฟสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้มันสำเร็จได้พี่ว่ามันจะทำได้ดีกว่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานละตั้งแต่วันก่อนหน้านี้ที่เราซ้อมกันละพิมพ์กังวลแล้วไม่รู้พิมพ์ต้องตั้งสติดีกับการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเนาะขอแทรกแอมนิดหนึ่งจริงไหมพิมพ์เกิดอะไรขึ้นทำไมความกังวลมันอยู่ต่อเนื่องกับพิมพ์สองวันเลยบอกพวกเราหน่อยซูมหน้าหนูคือว่าคือว่าโชว์หนูมันจะแบบว่าลึกล้ำนิดนึงค่ะก็เลยมันเลยออกมายากนิดนึงแบบมันเลยสื่ออารมณ์ยากตรงที่ว่าแบบว่ามันเลยยากนิดนึงค่ะหนูก็เลยแบบว่าคิดเยอะนิดนึงค่ะมันไม่มีเวลาในการคิดเมื่อออนสเตจแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พิมพ์ต้องจัดการให้ได้มันเป็นประสบการณ์ของพิมพ์ตอนนี้ว่ารู้แล้วว่าถ้าเรามาคิดกังวลว่าเฮ้ยฉันจะทำไงดีว่าฉันทำยังไงเมื่ออยู่ตรงนี้สิ่งที่จะออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องช่างอ่ะมันต้องทิ้งทุกอย่างแล้วทำมีอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้คือทำไม่ต้องไปคิดว่าฉันจะทำอะไรดีคำว่าจะแปลว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับอ่ะในเรื่องของเสียงบ้างสำหรับคนอื่นพี่ชอบเสียงของพัดกับเนสกาแฟครับอันเนี้ยพี่จะพูดตั้งแต่วีคที่แล้วละเนาะชอบในความแบบมีสไตล์ของเสียงแล้วก็เนสกาแฟเป็นคนที่ขึ้นเสียงสูงได้สวยมากพัดเป็นคนลงเสียงต่ำได้แบบหนักแน่นมากซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วมันดีก็คีปต่อไปเรื่อยโดยรวมแล้วก็ถือว่าพี่ให้แบบกลางๆประมาณหนึ่งค่อนไปทางดีก็ได้อะค่อนไปทางดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็หลายๆคนก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอปอดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อวานดีกว่าวันที่ซ้อมนะครับผมน้ำพึ่งด้วยแต่น้ำพึ่งต้องฟังจังหวะให้มากกว่านี้นะครับมาถึงทีม B นะครับผมหลายๆคนดีกว่าซ้อมแต่ว่าโดยรวมอะพี่รู้สึกว่า energy มันค่อนข้างจะดรอปมันไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกมาทางไหนการตีความที่พี่ฝากไปบอกเมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่ตีความให้พี่ว่าตีให้ละเอียดกว่ากลุ่มอื่นเยอะมากเลยแต่ว่ามันเหมือนยังจับไม่ได้ยังเอามาทำเป็นภาพรวมไม่ได้เท่าที่คิดไว้นะครับดูไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วก็ดูต่างคนต่างมาไม่ได้มาด้วยกันนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของนี้เพิ่มเติมนะครับผมฝากไว้ครับครับก็ส่วนของพี่นะครับก็อย่างที่คุณต้าพูดเลยว่า2ทีมเนี่ยดูไม่ได้โดดเด่นสำหรับวีคนี้นะยังเห็นแค่พอดีทีมที่แล้วเขาก็ทำมาตรฐานเอาไว้ค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยนะครับยังไม่มีใครโดดเด่นนะคอมเมนต์เป็นรายทีมเหมือนกัน 2A พี่ว่าเรื่องแพทเทิร์นยังไม่ค่อยสมูทมันทำให้โชว์ดูดรอปบางช่วงมีเดดแอร์เยอะ
ยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยกันเยอะมากๆเลยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับการซ้อมหรือเปล่าหรือว่าการวางโชว์ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการเต้นไม่พร้อมอันนี้เหมือนกันมันก็อยู่ที่การแพทเทิร์นด้วยแล้วเต้นไม่พร้อมอีกก็ยิ่งทำให้โชว์ดูไม่ค่อยว้าวมากนะฮะส่วนเรื่องของเหมือนจริงอ่ะพอตอนแรกมีน้องๆร้องแยกกันเดียวๆใช่ไหมแต่นี่ผมต้องไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเวลาร้องประสานรวมกันแล้วดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เวลาร้องเสียงประสานอ่ะอันนี้ต้องลองดูว่าใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็แต่เรื่อง energy พี่คอมเมนต์ไว้ว่าจริงทีมนี้ energy ไม่ค่อยมาแต่พอมาเทียบกับทีมนี้จริงทีมนี้ก็ยังดีกว่าถ้าพูดใน energy นะยังดีกว่าแต่อยากให้พัฒนาจริงๆอ่ะรู้สึกว่าอันนี้มันยังน้อยมากๆเลยสำหรับการโชว์แล้วได้เพลงนี้จริงๆอ่ะเพลงนี้ดีด้วยเป็นเพลงที่ได้โชว์พลังเสียงอย่างเราขายได้เลยแต่ว่าชมเรื่องการวางพอผมเชื่อว่าหัวหน้าทีมคือน้องพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์น่าจะรู้ว่าใครร้องได้ดีถูกไหมเลยไปวางไว้ท่อนฮุกรู้สึกดีอ่ะพอเปิดมาแล้วเป็นท่อนฮุกเป็นพัดกับเป็นเนสกาแฟร้องเนี่ยรู้สึกได้ว่าโชว์มีการวางมาแล้วคนอื่นดูพยายามที่จะร้องแหละแต่ว่าก็รู้ว่าเนี่ยร้องไม่ตรงจังหวะเสียงสั่นอย่างเงี้ยมันโดยรวมมือความมั่นใจในการโชว์อยากให้มั่นใจให้เต็มที่กว่านี้นะอันนี้ฝากไว้สำหรับทีมที่1ครับต่อไปฝั่งของทีม B นะก็ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียที่ทั้งทีมมีคนร้องดีเยอะกว่าทีม A พี่รู้สึกงั้นนะแบบร้องเสียงอะเสียงร้องถือว่าดีกว่าทีม Aแต่อย่างนี้ energy ก็ไม่มาเหมือนกัน energy หายไปเลยอ่ะมีบางคนพยายามเอา energy กลับมาอ่ะพี่เห็นนะอย่างแบมแบมอย่างโทษนะ28ชื่ออะไรนะอุยเกะอย่างเงี้ยรู้สึกว่า energy พยายามกลับมาให้เห็นในวีคนี้พี่รู้สึกว่า energy แต่ว่ามันดันไม่บาลานซ์กับเพื่อนอย่างเบอร์36เงี้ยร้องดีแต่ว่า energy ก็ยังแบบไม่ค่อยมาเท่าไหร่อย่างน้องดรีมนี่เรื่องมันไม่มั่นใจใช่ไหมในวิกนี้เสียงสั่นมากเลยใช่ไหมรู้สึกได้เลยว่าแบบร้องด้วยความไม่มั่นใจการแสดงออกดูแบบทุกอย่างอันนี้หมดเลยนะก็ฝากไว้ละกันนะเอาเป็นว่าโดยรวมทีมนี้ร้องดีแต่ว่าโชว์ดูแบบไม่ส่ง energy เลยความบาลานซ์ไม่มีเลยบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยเนาะอย่างที่เคยบอกไปว่าอย่าลืมเกิร์ลกรุ๊ปเวลาเรา energy มาปุ๊บต้องดึงเพื่อนขึ้นมาด้วยช่วยๆกันเกิดขึ้นความสามัคคีทำให้ทั้งวงภาพรวมมันออกมาสวยนะครับฝากไว้ครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับเท่าที่ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านก็น่าจะเป็นคำตอบไปแล้วนะครับว่าโจทย์ในสัปดาห์นี้ยากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่น้องๆกลุ่มนี้พัฒนาก็มีครับแต่ว่าเรื่องที่ยังต้องพัฒนาต่อไปที่ยังต้องปรับปรุงก็มีเช่นกันอย่าเพิ่งท้อกันนะครับส่วนใครที่เชียร์น้องๆกลุ่มนี้อย่าลืมนะครับส่งของขวัญเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้ร่วมโหวตได้นะครับที่ cosmos.starhunter.com นั่นเองเข้าไปร่วมโหวตให้กับพวกเธอได้เลยนะครับและตอนนี้ฮะทีมต่อไปน่าจะพร้อมแล้วนะครับเห็นยืนรออยู่นานแล้วด้วยนะฮะกับน้องๆ Cosmos Trainee ทีมที่3นะครับขออนุญาตเชิญน้องๆเลยละกันนะครับ CMS 17น้องนุ่นครับ CMS 22น้องบีม CMS 24น้องเหมียวนะครับ CMS 49น้องแอนนี่ CMS 60น้องเมลลี่มุกนะครับแล้วก็ CMS 44น้องเนิร์ส CMS 26น้องออย CMS 35น้องข้าวหอมและ CMS 39น้องครีมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องเมนสเตจเลยนะครับซึ่งวันนี้ทีมที่3ครับมาพร้อมกับเพลงถ้าเธอยังไหวของ Boom The Star ประกอบละครเรื่องใต้ล่าครับข้างฉันรู้นึกจะต้องเจอตัวคุณเป็นสายงามคุณอยู่ไม่ไกลไปแค่มีเธอ Cause you are You are myFar to go away, I'll go and take it. Can't tell my universe, be like a rocket, no go.
ใจที่มีฉันแค่คนที่มันยังดีไม่พอยกโทษได้ไหมที่ต้องให้รอต้องเจออะไรมากมายเท่าไรได้ฟ้านี้ที่กว้างไกลแค่ขอมีเธอใกล้เกินจะมาลบที่มีฉันแค่คนที่มันยังดีไม่พอยกโทษได้ไหมที่ต้องให้รอต้องเจออะไรมากมายเท่าไรตายฟ้านี้ที่กว้างใหญ่แค่ขอI'm a love man ความเดียวดายด้วยรักถ้าเธอยังไว้จับมือฉันไว้เธอพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมเชื่อไหม oh, oh, oh.
จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องๆคอสมอสเทนีทีมที่3นั่นเองนะครับกับเพลงถ้าเธอยังไหวของบูมเดอะสตาร์ประกอบละครเรื่องใต้ล่านั่นเองนะครับขนลุกอยู่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับโดยเฉพาะครูแอมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องทั้งทีม A แล้วก็ทีม B เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะฮะแต่ว่าคนฟังอย่างพวกเราสัมผัสได้ว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วก็พัฒนาไปไกลพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำคอมเมนต์จากผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่านะครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับครับอยากให้คอมเมนต์ทีมไหนก่อนอุ้ยเหมือนจะโหดเนาะอ่ะทีม 3A ก่อนก็ได้นะครับภาพรวมนะครับจริงๆบล็อกดูไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ติดอะไรโดยรวมแล้วพี่ชอบรู้สึกว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์ของเสียงอ่ะค่อนข้างจะแตกต่างกันแบบมากเลยแต่พอรวมๆกันแล้วมันโอเคนะมันสามารถแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เสียงที่ชอบอ่ะมาดูเสียงที่ชอบบ้างพี่ชอบเสียงของบีมมากเปิดฮุกมาคือแบบพี่หันไปหาคุณตาเลยว่าว้าวว้าวเลยนะครับบีมเป็นคนที่ถามว่าเนื้อเสียงไม่ได้เป็นคนหนักมากนะแต่เป็นคนใช้เสียงเป็นฉลาดในการใช้เสียงตั้งแต่วีที่แล้วละแต่วีที่แล้วพี่ไม่ได้คอมเมนต์เนาะเพราะว่ามีหลายคนสลับกันคอมเมนต์ไปมายกมาชมในวีคนี้เลยละกันว่าเปิดเป็นคนใช้แบบใช้เสียงเป็นแล้วก็รู้ว่าเดนามิกคืออะไรหนักเบาอะไรควรจะวางไว้ตรงไหนซึ่งอันนี้พี่ขอชื่นชมแล้วก็คีปต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมียวก็ดีครับเหมียวก็ดีเพราะว่าเป็นคนที่เสียงหนักแน่นแต่ว่าอยากให้เหมียวอะลองฟังเสียงตัวเองให้มากกว่านี้บางอย่างมันอาจจะได้ไปให้มันสุดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเนื้อเสียงเราเป็นคนที่เนื้อเสียงหนักแน่นอยู่แล้วซึ่งมันได้เปรียบเนาะนุ่นดีกว่าตอนซ้อมเยอะมากสำหรับพี่นะรู้สึกแบบ energy มันมาตอนซ้อมไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็แอนนี่เป็นคนที่มีเสียงเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ดูไม่ค่อยเข้ากับเพลงแต่ว่าพออยู่รวมๆกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะครับเมลลี่มูกจ๋าติดมันความเพี้ยนนะเนาะมันดันเพี้ยนสูงไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าแบบรวมๆมันก็ยังแบบพอโอเคอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องแบบต้องฟังมากกว่านี้เราก็ต้องซ้อมในการร้องอ่ะมากกว่านี้นะครับโดยรวมแล้วพี่ถือว่าโอเคสำหรับพิมพ์แรกนะค่ะ 3B ครับถ้าถามนะถ้าถามพี่นะถ้าเทียบกับตอนซ้อมดีกว่าเดิมเยอะมากโดยรวมนะครับติดแค่ท่อนสุดท้ายอ่ะพี่รู้สึกว่าทั้ง2คนใครนะออยกับขนมปะท่อนข้าวหอมโทษครับอ่านอะไรวะเนี่ยออยกับข้าวหอมอ่ะตอนท้ายมันคอนโทรลไม่ค่อยดีไปหน่อยครับแต่ว่าท่อนเดียวของตัวเองมันยังโอเคนะและอันเนี้ยดี energy ดีทุกคนเลยมันทำให้ภาพรวมของโชว์กลายเป็น 3B ที่เป็นทีม B ที่สามารถสู้กับทีม A ได้เหมือนกันที่ชอบเสียงเนิร์สเสียงแบบพุ่งมากแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ตอนซ้อมเนี่ยยังไม่ดีเท่านี้นะ energy มันยังไม่มาเท่านี้แต่พอแบบทุกคนเหมือนแบบฉันต้องสู้อ่ะแล้วมันมี energy ผลักออกมาด้วยอ่ะมันทำให้เสียงของทุกคนอ่ะมันทำให้เสียงของทุกคนมันแบบมันไปได้สุดกว่าเดิมนะครับอันเนี้ยพี่ถึงบอกว่า energy สำคัญนะในการร้องเพลงไม่ใช่แค่การเต้นอย่างเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การตีความของทั้งสองทีมน่ะซึ่งมันจริงๆการตีความแตกต่างกันมากเลยแต่มันทำให้เราได้เห็นภาพที่เฮ้ยตีความแบบนี้ก็ได้นะตีความแบบนี้ก็ได้อันนี้พี่ถือว่าค่อนข้างชอบครับทั้งสองทีมขอบคุณค่ะโอเคครับก็สำหรับพี่นะครับวันนี้ทั้งสองทีมก็ทำออกมาได้ใช้ได้เลยสำหรับพี่นะครับคอมเมนต์เป็นลายทีมคือจริงวันนี้เราตั้งแต่แรกละคอมเมนต์เป็นลายทีมลายคนกันเกือบหมดนะครับวันนี้เรื่องร้องอย่างทีม 3A มีคนที่ร้องดีโดดแล้วก็ร้องยังไม่ค่อยดีอย่างที่ครูแอมคอมเมนต์ไปแล้วแต่สิ่งที่พี่มาคอมเมนต์เพิ่มเติมก็คือเรื่องความมั่นใจวันนี้จริงเห็นฝั่งเมลลี่มุกเนี่ยชัดเจนเลยนะเราไม่มั่นใจใช่ไหมดูสายตาออกมาทุกอย่างแบบทำให้เราดูเพราะว่าปกติวิ่งผ่านมามุกจะดูมีความโดดเด่นออกมาเหมือนกันเนาะดูมีความ alert มีความโดดเด่นอะไรเงี้ยแต่พอวิ่งเนี่ยไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยชัดเจนเหมือนกันเพราะได้อีก4คนดันออกมาแบบมั่นใจนะเพราะอีก4คนก็ดูมีความมั่นใจดีแล้วก็เรื่อง
ถ้าเกิดอันนี้ในโชว์นะพี่ชอบอินเนอร์มากเลยคือแอนนี่ใช่ไหมแอนนี่โอเคแอนนี่ดูมีอินเนอร์ที่เหมาะกับความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปคือเรื่องเสียงร้องเนี่ยแอนนี่อาจจะยังแบบอย่างที่บอกสู้บีมหรือว่าสู้เหมียวไม่ได้แต่พอเรื่องของความพอดีของความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะเวลาเข้าใจอารมณ์เพลงการโยกหัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยพี่ว่ามีความโดดเด่นในโชว์นี้สำหรับพี่นะครับแล้วก็อย่างหัวหน้าทีมน้องนุ่นจริงวันนี้นุ่นก็พี่ว่าออกมานุ่นอะพี่ไม่ห่วงเรื่องร้องเรื่องเต้นเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าเราน่าจะทำได้แต่ว่าพี่ว่าเรื่องการคอนโทรลโชว์วันนี้ยังดูน่าเบื่อไปตั้งแต่ตอนเปิดเรายืนหันหลังกันจนร้องท่อนแรกอะพอมาเทียบทีมเนี่ยทีมนี้มีขยับเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกความน่าสนใจต่างเลยมันดันนี่ไงพอเวลาเราแข่งเนี่ยมันดันมีตัวเปรียบเทียบอะที่โชว์เพลงเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็เลยนิดนึงเนาะพี่ว่าเรื่องหัวหน้าทีมต้องคอนโทรลเรื่องโชว์ให้ออกมาดูน่าสนใจแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆนานายังพี่ว่ายังไม่ค่อยลงตัวมากนักสำหรับตัวพี่นะอันนี้ฝากไว้ครับผมโอเคต่อไปมาทีมต่อไปคือทีม B มีคนน้อยกว่าแต่พี่ชอบโชว์มากกว่าเรื่องแพทเทิร์นนะพี่ชอบมากกว่าเรื่องเสียงมีทั้งคนที่ร้องดีและร้องไม่ดีอย่างที่ครูแอมพูดเลยครูแอมอาจจะพูดรักษาน้ำใจว่าโอเคร้องได้นี่อยู่แต่จริงให้พัฒนาจริงฝั่งพี่ว่าวันนี้ฝั่งออยต้องพัฒนาเรื่องการร้องเราไม่มั่นใจด้วยหรือเปล่านะอยากให้มั่นใจมากกว่านี้เรื่องการร้องเราเป็นคนเสียงเรียกว่าเสียงต่ำเนาะแต่ว่าเท่อะพี่ชอบด้วยคาแรคเตอร์เสียงเรามีอะเสียงเราแตกต่างจากเพื่อนหมดเลยถูกไหมคาแรคเตอร์เสียงเท่มากแต่เราต้องไปพัฒนาให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ให้ร้องให้แบบนิ่งมากๆขึ้นนะครับผมส่วนคนที่ร้องดีแล้วอย่างเนิร์สอย่างน้องอะไรนะน้องครีมใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ติดร้องดีอยู่แล้วรู้เลยเนาะอีกคนที่ดูสำหรับทีมนี้ถ้าเกิดพี่ชอบความบาลานซ์พี่กับชอบน้องข้าวหอมพี่ว่าข้าวหอมดูมีความแบบบาลานซ์ของเขาอะร้องเขาอาจจะไม่โดดเด่นมากนะแต่การเคลื่อนไหวการแสดงสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยดูเข้ากับเพลงนี้แต่โดยรวมแล้วทีมเนี่ยมีแพทเทิร์นการโชว์ที่พี่ชอบมากกว่านะครับผมอ่ะขอบคุณครับมาที่ครูบ้างครับถ้าคอมเมนต์แบบเปรียบเทียบนะคอสตูมครูชอบทีม A มากกว่าโอเคมันเห็นแบบมันมีอะไรบางอย่างอันเนี้ยตอนที่เราหันหลังนะนึกถึงพี่สเตจอ่ะเพราะว่าเวลาพี่สเตจเขาจะใส่สีดำเพื่อจะได้แบบวิ่งเข้าวิ่งออกได้ไม่เป็นที่จดจำเนาะหรือว่าอยู่ในไฟอยู่ในที่มืดได้แต่เย็บพอเราหันหลังอ่ะมันดูเป็นพี่สเตจมากเลยอ่ะมันดูเป็นทีมงานไปหน่อยเนาะสำหรับชุดแบบนี้นะครับในการทำโชว์นี้ด้วยนะครับภาพรวมผมชอบของทีม B บอกไม่ถูกเหมือนกันอาจจะเป็นแพทเทิร์นเนาะทีม A อ่ะพลาดแพทเทิร์นหลายอันที่เป็นแพทเทิร์นตายอ่ะคือแล้วฉันจะอยู่ในนี้อย่างไรในขณะที่คนอื่นร้องอยู่ฉันต้องยืนนิ่งๆฉันจะยังไงอยู่ฉันหันหลังด้วยบางอันหรือว่าบางทีหันมาแล้วก็ซีนมันอยู่ที่อื่นอ่ะแล้วฉันต้องอยู่ยังไงนะเนาะด้วยการจัดแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็energy ก็พอๆกันความเพราะของเพลงก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่แต่ทั้ง2ทีมอีก1อันที่รู้สึกว่าอยากจะบอกคือมันหลุดความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปไปหน่อยทั้ง2อันเลยทีมแรกยังเหมียวอย่างเงี้ยเหมียวร้องดีนะอย่างที่ครูแอมบอกเนาะแต่ว่าครูรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปอะไอ้วิธีพรีเซนต์แบบเนี้ยรวมๆของอันเนี้ยเห็นแอนนี่ที่ยังอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปอะยังดูมีคอนเซปต์ของเกิร์ลกรุ๊ปที่มาร้องเพลงนี้ทั้ง3โชว์ที่ผ่านมา3เพลงที่ผ่านมาโชว์แรกเนี่ยเขาทำไว้รู้เลยว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปที่เอาเพลงนี้มาร้อง2ทีม2ทีม3จนถึงทีมเนี้ยนี่คือทีม3ถูกมั้ยก็รู้สึกว่ามันทั้ง2ทีมเลยมันไม่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะมันเป็นอื่นๆที่หลุดคอนเซ็ปต์ของความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปไปหน่อยสำหรับทีม B ครูชอบข้าวหอมข้าวหอมยังคงแบบอ่ะวันนี้ไม่รู้สิหลายโชว์ที่ผ่านมาหลายที่ที่ผ่านมาวันนี้เพิ่งเห็นข้าวหอมเพิ่งเห็นว่าเอ้ยข้าวหอมนี่นาถึงแม้ร้องก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าอินเนอร์อะไรบางอย่างมันมามั้งแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปอยู่นะครับผมนี่คือ2อันที่เปรียบเทียบกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมโอ้โหคอมเมนต์มานะฮะไม่รู้ว่าใครสังเกตเหมือนผมหรือเปล่าว่าระหว่างที่คณะกรรมการคอมเมนต์นะครับแอบเห็นรอยยิ้มของทุกท่านเลยนั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าคะแนนของคณะกรรมการมีส่วนแค่ 30% เท่านั้นครับอีก 70% อยู่ที่ทุกคนทางบ้านนะครับถ้ารักน้องๆอย่าลืมเชียร์แล้วก็โหวตเข้ามาให้กับน้องๆได้เลยนะครับที่ cosmos.starhunter.n.com นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับก็มาถึงน้องๆ cosmos trainee ทีมที่4กันแล้วนะครับ
เดี๋ยวน้องๆทีมนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าอย่ามารักฉันเลยของลีเดียครับประกอบละครเรื่องพิษรักรอยอดีตนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆกันเลยดีกว่านะฮะ CMS 45น้องแพมครับ CMS 04น้องนิ่นๆนะฮะ CMS 10น้องโนโซมิครับ CNS 16น้องฝน CMS เนาะ CMS 20น้องซีนะครับแต่ว่าวันนี้น้องโนโซมิป่วยกระทันหันนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องโนโซมิด้วยนะฮะหายไวๆแล้วก็กลับเข้ามาฝึกซ้อมกันต่อนะครับผมแล้วก็ทีม 4B ครับ CMS 33น้องฟ้า CMS 03น้องเนียครับ CMS 15น้องแพรวาแล้วก็ CMS 38น้องยูกินะครับพร้อมนะฮะรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยตอนเรียกชื่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเชิญที่ห้องเมนสเตย์เลยครับMm-hmm.
ในตาฉันเธออาจจะเห็นว่ามีสายตาคู่เดิมอยู่ในนั้นตาคู่นี้ที่เธอนั้นคุ้นเคยแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกข้างในใช่ใจเธอนั้นเพียงมองจ้องลึกเข้าไปถึงหัวใจแล้วเธอก็จะเห็นใจดวงนี้ใจดวงนี้มันบอกฉันมันบอกฉันมันก็ทำฉันไม่มีวันเหมือนเก่าเป็นแพ้และอ่อนแอจะไม่มีทางกู้ขึ้นมาให้ดีอย่างเดิมลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนที่เธอคุ้นเคยฉันมันไม่คู่ควรจะได้รักใครมีดีพอจะยืนข้างเธอและนี่เธอใครรักโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงตัวฉันที่มันคือรักที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนควันเอาลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนที่เธอคุ้นเคยฉันมันไม่คู่ควรจะได้รักใครไม่ดีพอจะยืนข้างเธอที่เธอเคยรักวันนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงตัวฉันที่ไม่มีวันได้รักเธอแต่ใจสักเธอที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเมื่อวานเก่าจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแสดงโชว์ของน้องๆ Cosmos Tennie ทีมที่4นะครับกับเพลงอย่ามารักฉันเลยนะครับของลีเดียจากละครเรื่องพิษรักรอยอดีตนั่นเองนะครับผมนี่ฮะพอโจทย์ของเรามันยากขึ้นด้วยการ1ทีมเนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็น2ทีมย่อยนะครับก็จะเกิดการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการแสดงโชว์ของน้องๆทีมที่4นั่นเองนะฮะทั้งทีม 4A แล้วก็ทีม 4B นั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคณะกรรมการพร้อมกันเลยครับครับสำหรับครูนะถามนินนินดีกว่านินนินว่าทีมเรากับทีมเขาใครร้องเพราะกว่ากันก็ถึงทีมหนูจะไม่ใช่โวคอลทั้งหมดแต่ว่าหนูพยายามเดี๋ยวก่อนตอบคำถามก่อนตอบคำถามก่อนว่าคิดว่าทีมใครร้องเพราะกว่ากันเพราะคนละแบบนี่เทคนิคหนึ่งของการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนาะก็คือต้องค่อยๆเลี่ยงว่าครูคะหนูรู้ค่ะครูจะอยากให้หนูตอบอะไรหนูพยายามจะเลี่ยงโอเคอ่ะตอบมาตอบมาแบบเลี่ยงๆแบบเกิร์ลกรุ๊ปมาก็คนละแบบกันค่ะของเราก็เน้นความพยายามที่เราฝึกร้องกันเราตั้งใจกันมากเลยทีมเราใช่ทีมพวกเราเก่งมากมีการประสานกันโอเคอันเนี้ยเรื่องร้องน่าจะเห็นชัดๆอยู่เนาะเปิดมาด้วยการวางยาด้วยเอา2คนที่แบบอุ้ยอุ้ยสองคนมาเปิดการร้องเนาะครูรู้สึกตกใจกับการร้องแต่ถ้าถามครูนะถ้าสวยขนาดนี้นะไม่ต้องกังวลเลยแล้วอ่ะจริงเอามั่นใจไว้ก่อนไม่รู้ฉันจะร้องไม่ได้เท่าคนอื่นแต่ว่าฉันสวยมากจริงนะภาพเราได้จริงนะเราต้องมั่นใจอ่ะวันเนี้ยดรอปไปหน่อยกับความมั่นใจครูว่าทีมเนี้ยเทียบความสามารถก่อนครูว่าทีมนี้ในความรู้สึกครูครูว่าทีมนี้ร้องเพราะแพทเทิร์นก็ใกล้เคียงกันเนาะรวมๆทีมนี้อาจจะดีกว่าแต่ถูกชอบครูชอบทีมนู้นครูว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันทั้งที่ร้องก็มีตัวบกพร่องเยอะหน่อยแต่ว่าครูว่าอันนี้ดูสวยว่ะแพทเทิร์นก็ดูจัดเป็นแบบดีว่าแล้วก็ไม่รู้สิทุกคนดูสวยไปหมดเลยอ่ะโดยเฉพาะหนินนินหนินนินอ่ะครูมองแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันที่มาออดิชั่นแล้ววันนี้เธอก็สวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆ2คนหลังอ่ะเชื่อครูเธอสวยอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยในวงการบันเทิงมันจะมีเทคนิคทำให้เธอร้องเพราะได้แน่นอนบนเวทีดังนั้นไม่ต้องกลัวแต่พัฒนาด้วยนะพัฒนาต่อไปสำหรับแพมใช่ไหมครับก็สวยโดยรวมเนี่ยทั้งที่โชว์ดรอปกว่าแต่ครูชอบทีมนี้มากกว่าทีมเนี้ยชื่นชมเลยว่าร้องก็ดีแพทเทิร์นก็ดีทุกอย่างดีงามไปหมดเลยแต่ว่า
รัศมีครูว่าครูชอบทีมเอมากกว่าขอบคุณครับโอเคครับถึงพี่นะพี่เห็นต่างมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันนะครับครูตั้งแซวครับแซวเพราะว่าพี่ก็ต้องโฟกัสเรื่องของในเรื่องของการร้องเป็นหลักนะครับผมทีม 4B นะครับพี่ว่าลายร้องสวยมากเลยอย่างที่พี่บอกเมื่อวานว่าพี่ถามใช่ไหมใครเป็นคนคิดก็คือทุกคนตอบมาว่าช่วยกันวางลายซึ่งการประสานหรือว่าการร้องสวนกันไปสวนกันมารู้สึกวางได้แบบลงตัวนะวางแพทเทิร์นได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีการโดดขึ้นบาลานซ์ค่อนข้างดีมันจะมีแบบนิดหน่อยแหละเป็นน้ำเป็นประสบการณ์ที่เวลาไลฟ์แล้วปุ๊บเราต้องฟังให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแพรว่าเปิดมาได้ดีมากเลยซึ่งเป็นการอินพรไวส์ที่แบบมันฟังแล้วมันแบบมีมินนิ่งมันมีความหมายอ่ะอันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าการอินพรไวส์ไม่ใช่แบบเราจะมาฮู้ฮาจะมาอะไรก็ได้แต่มันต้องมีมินนิ่งในการที่จะร้องออกมาซึ่งทำได้ดีครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่ชอบคาแรคเตอร์ของเสียงนะก็คือจริงๆทั้งฟ้าทั้งยูกิเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของเสียงเนาะแต่ต้องฝึกมากกว่านี้เยอะแต่ว่าโดยรวมมีการร้องที่แข็งแรงกว่านะครับผมแล้วก็แพทเทิร์นค่อนข้างที่จะแบบมีความแบบตื่นตาตื่นใจมากกว่าหน่อยนึงจริงๆไม่ค่อยต่างกันมากหรอกแต่ว่าโดยรวมพี่ก็เลยโอเคกับชอบทีม 4B มากกว่านะครับ CA นะครับผมมันด้วยความที่แบบมันไม่ค่อยไปทางเดียวกันมากเท่าไหร่อย่างที่คุณต้าบอกเปิดมาค่อนข้างจะแบบโอ้ว้าวนิดนึงเนาะจำไว้ให้ดีนะว่าการเปิดให้สวยปิดให้สวยอ่ะมันทำให้โชว์ดูดีขึ้นครึ่งหนึ่งก็สวยไงคุณแอมเอาคนสวยขึ้นมาเปิดทุกคนสวยหมดแกเสียงอะครับเสียงอะครับเนาะมันแบล็งไปนิดนึงในการอิมโพรไวส์กับการร้องนะครับไม่ติดเลยครับคุณต้าเรื่องหน้าตาแต่ถ้าหน้าตาได้แบบนี้แล้วถ้าอัพความสามารถเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถูกไหมเนาะอย่าให้ใครมาว่าเราว่าเราดีแต่หน้าตาเพราะฉะนั้นเราต้องอัพเรื่องความสามารถด้วยนะครับอย่างแพมเนี่ยมันก็จะจริงๆแพมมีดีหลายจุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแบบติดๆดับๆอ่ะมันมาก็มาไม่สุดมันติดๆดับๆนินก็มีความแบบเบาไปอ่ะถ้าถามพี่นะเบาไปในเรื่องของอะไรทั้ง energy แล้วก็พลังในการร้องนะครับถ้าเพิ่มได้จะดีมากเลยฝนก็แบบมีคล่อมจังหวะแล้วก็ซีนก็ถ้ามั่นใจแล้วมีฟีลในการร้องมากกว่านี้จะดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการร้องมากขึ้นนะครับผมครับก็โอ้พี่พูดหมดแล้วแต่จริงก็แอบเห็นด้วยครูแอมครับผมก็ชอบทีม B มากกว่าในวันนี้นะนี่พูดตามตรงว่าทีม B มีความเหมือนเขาเหมือนได้ดูเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆแต่อย่าเพิ่งดีใจไป energy ยังน้อยไปหน่อยแต่ว่าเหมือนได้ดูเกิร์ลกรุ๊ปด้วยการวางแพทเทิร์นด้วยการวางเสียงร้องลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยดีจังนะอันนี้พี่ดูแล้วแบบสมูทเลยอ่ะนั่งดูแล้วแบบเพลินแล้วอย่างที่แม่บอกว่าเปิดด้วยน้องแพรวาอย่างเงี้ยมันทำให้โชว์ดูน่าสนใจต่อไปเรื่อยเลยอ่ะแล้วคนที่ต่อมาก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอย่างเวลาเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะมันไม่จำเป็นต้องทุกคนร้องเพาะเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยวันนี้มียูกิมาตัดอารมณ์ร้องแบบมีความสดใสทั้งนี้จริงเพลงเศร้านะแต่ร้องแบบมีความด้วยเสียงน้องเนาะจะมีความแบบเด็กสดใสมันทำให้แบบมันโดยรวมแล้วมันดูเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะเกิร์ลกรุ๊ปคือทุกคนมีตำแหน่งของตัวเองที่แตกต่างกันนะแล้วก็เรื่องอะไรบอกเรื่องส่งอารมณ์ฝากเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิดส่งอารมณ์เพิ่มได้อย่างนี้นะจะเพอร์เฟกต์เลยอะทีมเนี่ยเนาะมีบางคนจะมองกล้องอะพี่เห็นแพรวาจะดีในการส่งอารมณ์ไปที่คนดูเนาะแต่ว่าอย่างน้องทนายน้องเนียจริงน้องเนียจะเหมือนกับเพลงเศร้าเราอย่าคิดว่าเพลงเศร้าต้องมองพื้นตลอดนะเนียจะมองพื้นแบบตลอดเหมือนเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยแต่จริงเพลงเศร้าเวลาเราเป็นศิลปินอะมองกล้องด้วยตาที่แววตาที่เศร้านั่นแหละนะส่วนน้องฟ้าก็ไม่ติดเรื่องร้องเพลงร้องพอมากนะโอเคมาทีม A บ้างจะบอกว่าทีม A อ่ะตอนแรกเดินเข้ามาต้องยอมแล้วพี่อ่ะโอ้ทีม A น่าจะด้วยคาแรคเตอร์เราอ่ะทีมเราอ่ะขนาดเหลือ4ยังดูแบบก็ปังทุกคนอ่ะนะอยากให้เพิ่มเรื่องร้องจริงๆเปิดมาด้วย2คนหลังอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรนะเรื่องร้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โชว์มันเปิดโชว์อ่ะนะชอบซีนเรื่องความมั่นใจมากเลยยูต่อให้ยูร้องแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ายูมั่นใจพี่ชอบนะสุดท้ายแล้วความมั่นใจมันทำให้โชว์มี energy นะแต่อย่างที่บอกอย่างที่แวมพูดพัฒนาเริ่มเรื่องร้องขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะดีมาก
แล้วก็เรื่องการส่งอารมณ์ซีนมั่นใจแต่ซีนไม่ส่งอารมณ์จริงไหมเนาะเรื่องอารมณ์เพลงเราต้องคิดในหัวตลอดแล้วว่าเพลงเนี่ยบางทีโทษนะเราร้องไม่เพราะแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งอารมณ์ถึงคนดูได้อะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่มั่นใจบอกส่งอารมณ์ได้นะส่วนฝนนี่พัฒนาอย่างเดียวเลยครับพี่พูดตามตรงว่าฝนสวยมากสุดท้ายเรื่องการพัฒนาเรื่องการเสียงร้องการเคลื่อนไหวร่างกายฝนก็ยังแปลกๆนะเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากเพิ่มเติมส่วนสองคนหน้าจริงไม่ต้องคอมเมนต์เลยอ่ะดีทำได้ดีอยู่แล้วถือว่าโดดเด่นในโชว์นี้มากๆนะโดดเด่นมากก็ฝากละกันพี่ว่าอย่างฝากแพมจริงเป็นหัวหน้าทีมมาหลายรอบมากๆเราต้องรู้ว่าใครเก่งเรื่องอะไรพัฒนาไงเพราะจริงๆแล้วแพมเป็นคนโดดเด่นมากๆนะทุกวีคด้วยเรามาในคาแรคเตอร์ที่ท่านจะไม่เคยซ้ำกันเลยอ่ะมีความสดใสน่ารักในแบบของตัวเองตลอดอย่างเงี้ยแต่เรื่องการเป็นลีดเดอร์อ่ะหัวหน้าวงมีหมดไม่ว่าจะเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ถูกไหมต้องมีคนที่เป็นลีดเดอร์หมดวันนี้เราเป็นลีดเดอร์ของวงเราต้องจัดแจงทีมเราให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้นะนี่ฝากไว้ครับครูขอเพิ่มนิดหนึ่งครับครูถามซีนกับฝนหน่อยสิให้ไมค์ซีนกับฝนหน่อยไหวไหมถ้าจะพัฒนาเรื่องร้องไวอยู่แล้วแน่นอนค่ะใช้เวลานานไหมที่คิดว่าลองประเมินตัวเองจะถามฝนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาถามครูแอมว่าครูแอมว่าแบบเนี้ยในเคสแบบเนี้ยใช้เวลานานไหมในการพัฒนาเรื่องร้องถามตัวเองก่อนว่าคิดว่าไหวแค่ไหนกับการพัฒนาเรื่องร้องถามซีนก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะตอนนี้ซีนก็มีได้ร้องเพลงอยู่ค่ะระยะเวลาการร้องเพลงก็คือ5เดือนซึ่งจากตอนแรกค่ะที่ไม่มั่นใจในเสียงร้องเลยเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเสียงทุ้มแล้วก็ไม่ชอบเสียงตัวเองแต่ตอนนี้เริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติตัวเองอะค่ะมาชอบเสียงตัวเองแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ แต่ว่าซีนบอกว่าสัก5เดือนฝนละครับของฝนไม่เคยเรียนร้องเต้นมานะคะแต่ว่าฝนรู้สึกว่าจากที่คนอื่นบอกฝนเรียนรู้เร็วค่ะรู้สึกว่าแบบว่าน่าจะแบบพอๆกับซีนก็เรียนรู้ได้แล้วอยู่แล้วยังต้องหันไปมองหน้าพี่เฟิร์สว่าพี่เฟิร์สมีเวลาให้ฝนกับซีนถึง5เดือนหรือเปล่าต้องถามคุณแอมบ้างครับคุณแอมว่า2คนนี้ใช้เวลานานไหมถ้าจะต้องพัฒนาเรื่องเสียงจริงๆในการแข่งขันคอสโมสเนี่ยเราเจอกันไม่ได้เยอะนะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยครูแอมเข้ามาเยอะแต่ในการแชร์กันมันเจอ60คนอย่างเงี้ยเนาะเราจะเจอกันได้น้อยมากเพราะฉะนั้นพี่ต้องถามย้อนเลยครับว่าพร้อมที่จะรับแค่ไหนพร้อมที่จะรับสิ่งที่พี่สอนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะต่อให้พี่สอนอะไรไปแต่ใจไม่สู้นะมันก็เท่านั้นถ้าใจเราสู้อ่ะพี่ก็พร้อมที่จะสอนเต็มที่ครับคำเดียวค่ะสู้พร้อมค่ะฝากเรื่องการอย่างหนึ่งผมอะอยู่กับเด็กๆมาเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายเกิดบอยแบนด์มาก่อนเนาะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอะอยากความอยากเป็นอะมีหมดเลยถูกไหมความอยากร้องดีทุกคนอยากร้องเพลงดีหมดความอยากเต้นเก่งทุกคนอยากเต้นเก่งหมดแต่พอเวลาถามว่า1วันทำอะไรบ้างเวลาครูมาสอนกลับบ้านไปเราลองทวนตัวเองว่าเราเคยฝึกฝนอย่างจริงจังไหมเอาบทเรียนที่ครูให้เนี่ยไปซ้อมจนเราเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่าเราทำหรือเปล่าทำหรือไม่ทำพี่ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่เจอทุกคนมองแต่ปลายทางหมดว่าปลายทางฉันอยากร้องเพราะแบบคนนั้นคนนี้แต่เราไม่เคยมาดูระหว่างทางของแต่ละคนว่ากว่าเขาจะร้องแบบนั้นได้ได้ทำยังไงพี่เคยได้ยินครูสอนร้องเพลงจะพูดเสมอว่าเส้นเสียงคนเรามันเหมือนแบบยางยืดเนาะถ้าเกิดเราได้วอร์มมันเรื่อยๆได้ฝึกซ้อมเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่ร้องดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่วันนี้เชื่อไหมว่าพี่เห็นทีมเอา60คนเลยแล้วกันทุกคนสวยและดูดีขึ้นหมดเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเรามาอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจไหมว่าเราก็พยายามในการปรุงแต่งตัวเองเป็นเรื่องปกตินะดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่นั่นคือเรื่องแค่ภาพลักษณ์นะอย่าลืมเรื่องความสามารถเรื่องการร้องการเต้นห้ามลืมเด็ดขาดฝากไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องๆทีมที่4นั่นเองครับกับเพลงอย่ามารักฉันเลยของลีเดียนะครับละครเรื่องพิษรักรอยอดีตนั่นเองนะครับผมตอนนี้มาถึงทีมที่5แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวที่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทีมที่5เมื่อกี้นี้ถ้าใครตั้งใจฟังคณะกรรมการพูดจริงๆจะเชื่อว่ากรรมการแอบให้กำลังใจน้องๆทุกๆคนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้หา12คนที่ร้องเพลงดีหรือว่าเต้นดีที่สุดนะฮะแต่ว่ากำลังหา12คนที่เมื่อมารวมตัวกันแล้วมีความกลมกล่อมมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสยังเปิดกว้างมากๆนะฮะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเสียใจนะครับพัฒนากันต่อไปด้วยส่วนผู้ชมทางบ้านครับ 70% คะแนนอยู่ในมือของทุกคนนะครับอย่าลืมโหวตเข้ามาให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยนะครับผมรักใครเชียร์ใครสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้มาถึงทีมที่5แล้วนะครับ
ขออนุญาตเชิญน้องกลุ่มแรกเลยดีกว่าทีม 5A นะครับ CMS 12น้องไข่มุกครับ CMS 11น้องตีตี้นะครับ CMS 27ครับน้องลูกแก้ว CMS 30น้องปั่นหยกนะครับแล้วก็ CMS 48น้องส้มนั่นเองนะครับผมนี่คือทีม 5A นั่นเองนะฮะแล้วก็อีก1ทีมครับทีม 5B นะครับ CMS 23น้องเจนนี่ครับ CMS 07น้องการ์เร็ตครับ CMS 14น้องอ้ําและ CMS 41น้องน้ําเหนือนะครับผมพร้อมแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญที่ห้องเมนสเตย์เลยครับความฝันไม่เกินหัวใจเราแม้ต้องลุกเท่าไรขวากน้ำจิ้มแทงหัวใจยังทนมาเถอะมามาเถอะมามามาสู้ไปด้วยกันจับมือฉันแล้วมองขึ้นไปความฝันมันท้องฟ้าหมู่ดาวกว้างไกลได้ไหมขอแค่เธอนะเดินร่วมทางเคียงข้างฉันI'm not afraid to cry.
จบลงไปอีก1โชว์แล้วนะครับสำหรับน้องๆ Cosmos Tennis Team ที่5นั่นเองนะครับกับเพลงรักฉันหรือเปล่าของวงเคลียร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหพลังเสียงมาเต็มจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดีพอสำหรับคณะกรรมการทุกๆท่านหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับรวมถึงภาพรวมต่างๆด้วยอย่างที่บอกไว้ครับว่าพอมี2ทีมให้เปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าทีมไหนทำอะไรได้ดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเต้นนั่นเองนะครับตอนนี้คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับสำหรับพี่นะครับผมก็ชื่นชมก่อนทั้งสองทีมเรื่องเสียงเรื่องการโชว์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะดีทั้งสองทีมนะครับขอคอมเมนต์เป็นลายทีมเพราะว่าเรามีเปรียบเทียบแล้วมันก็จะมีให้เราได้เปรียบเทียบจริงๆว่าทีมไหนเป็นยังไงนะครับเริ่มทีม A ก่อนนะทีม Aคนที่ร้องดีก็ร้องโดดเลยก็ร้องอันนี้เห็นอันจริงติตี้แหละติตี้จะมีไม่มั่นใจเรื่องเสียงตัวเองถูกไหมแต่จริงว่าติตี้อ่ะโชว์มาได้ดีนะแต่พออยู่ไม่มั่นใจอ่ะแววตามันทำให้เรารู้สึกได้ว่าอยู่ไม่มั่นใจเพราะนั้นต้องเหมือนกันมั่นใจแล้วก็ทำการบ้านกับอารมณ์เพลงดีๆว่าเพลงยังไงนะเปิดมาได้ดีนะครับเรื่องของเปิดมาด้วยน้องลูกแก้วใช่ไหมถือว่าเสียงร้องพี่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเราจริงจังๆนะก็ถือว่าร้องเพลงดีเลยนะครับส่วนแพทเทิร์นพี่ติเรื่องนี้แล้วกันทีมนี้แพทเทิร์นไม่สวยครับพี่แล้วก็ไม่ว้าวนะเปิดมามีเห็นเป็นน้องมุกเอามือมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราก็จะดูแปลกๆเพราะนั้นเราวางแพทเทิร์นลองวางแพทเทิร์นดีนะอยากรู้นิดนึงว่าแพทเทิร์นนี้เป็นยังไงบ้างหัวหน้าทีมน้องมุกครั้งนี้คือมันมีคอนเซปต์ยังไงหรือว่าเรามีคอนเซปต์วางอะไรยังไงบ้างก็อันนี้เพื่อนๆช่วยกันคิดค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันแบบว่าพี่ติตี้เอามือมาแล้วก็ไม่สัมผัสกับมือของเราเหมือนกับแบบเหมือนตั้งคำถามว่ารักหรือเปล่าอีกคนนึงก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าอาจจะแบบคิดดีเทลสตอรี่ยากไปหน่อยค่ะแล้วก็มีหลายจุดที่เป็นเดดแอร์เนาะถูกไหมการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยยังแบบมูฟเมนต์ไม่ค่อยสวยมากไม่ค่อยสมูทมากนักนะเรื่องแต่หนึ่งอย่างคือพี่รู้สึกว่ามุกร้องเพลงดีมากอันเนี้ยนะแต่พอเราเป็นหัวหน้าทีมร้องเพลงดีอ่ะเราต้องดึงเพื่อนๆให้บาลานซ์หรือตัวเราเองก็ต้องยอมที่จะผมพูดถูกไหมนี่คุณแอมเดี๋ยวอาจจะผิดคือเรารู้สึกว่าเวลาเกิดกรุ๊ปอ่ะมันคือความแบบบาลานซ์ด้วยกันเนาะเพราะนั้นเวลาเราร้องเพลงโอ้โหเมื่อกี้เราพ่นไฟเลยอ่ะร้องดีมากแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องดึงขึ้นด้วยแล้วเราเองก็ต้องนิดนึงดรอปลงมาเพื่อให้ไปพร้อมๆกันทุกคนนะครับเรื่องสายตาไม่รู้เพราะอะไรรู้สึกว่าทีมนี้สายตาหลุดโฟกัสกันบ่อยร้องได้ดีนะแต่หลุดโฟกัสกันบ่อยมากเลยเลยไม่รู้ว่าไม่มั่นใจหรือเปล่าหรือว่ายากไปสำหรับเพลงคือรู้เลยว่าเพลงวิกนี้ยากมากเลยนะครับแต่ก็อยากให้สู้ๆมั่นใจแล้วก็สายตามองกล้องโฟกัสหรือทำอารมณ์กับเพลงจริงๆนะครับผมส่วนทีม B ทีม B จริงๆก็เซอร์ไพรส์สับพีพี่รู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะพี่พูดตั้งแต่ทีมแรกเลยว่าทีม B จริงๆแรกๆพี่รู้สึกว่าโหยทีมงานใจร้ายจังกับการที่แบบตัดครึ่งอย่างนี้เลยอ่ะแต่มันก็เป็นแรงผลักดันหลายอย่างเนาะจึงทำให้ทีม B จริงๆพอต่อให้คนเราน้อยกว่าหรือด้วยอะไรหลายอย่างเงี้ยทำโชว์มาได้แพทเทิร์นสวยชมเรื่องแพทเทิร์นเลยเนาะการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่หรือว่าการวางแพทเทิร์นอ่ะสวยสวยเลยสำหรับพี่นะแล้วก็เรื่องมีครีเอทีฟแอบได้ยินเหมือนกับเจนนี่จะใส่ภาษาอะไรอื่นๆเข้าไปภาษาเกาหลีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะชอบครีเอทีฟนะแต่ว่าใส่จังหวะที่ยังไม่ดีเข้าใจไหมว่ามันทำให้อยู่ดีคนไม่เก็ตเลยอ่ะมันแล้วเสียงเราจมลงไปด้วยใส่เกาหลีแบบไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าชอบครีเอทีฟแล้วกันแล้วก็อีกอย่างที่พี่รู้สึกติคือเรื่องเสียงลายประสานพอร้องแยกๆดีนะแต่พอท่อนที่มาประสานอ่ะแปลกมากที่ทีมเนี้ยทำได้ไม่เหมือนทีมเนี้ยทีมนี้เขาประสานกันถือว่าก็ยังดีกว่าทีนี้พอประสานอาจจะความดังเบาอ่ะเราไม่หลบให้กันคนร้องดังก็ดังเลยเงี้ยนะอาจจะต้องฝากเรื่องลายประสานหน่อยนะครับโอเคแล้วโดยรวมชอบทีมนี้ขอบคุณครับโอเคครับสำหรับพี่ค่อนข้างที่จะเห็นไปในทางเดียวกับพี่เฟิร์สนะครับผมเพราะว่าอย่างทีม 5A เนาะรวมๆพี่รู้สึกว่าคือชมก่อนเปิดมาได้ดีเพราะพี่รู้สึกว่าลูกแก้วเปิดมาได้ดีอย่างที่พี่บอกเนาะถ้าเปิดมาดีมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ลูกแก้วสามารถรับหน้าที่นี้ในการเปิดเพลงได้ดีแล้วก็พี่เห็นถึงพัฒนาการถึงการร้องเพลงของลูกแก้วจากวีคก่อนหน้านี้มากขึ้นซึ่งอันนี้พี่ขอชื่นชม
ครับผมรักษาต่อไปนะทำให้ดีขึ้นนะครับไข่มุกร้องดีแต่คราวเนี้ยระวังนิดนึงบางทีความกระชับของคำอาจจะต้องมีมากกว่านี้แล้วก็ที่พี่เฟิร์สพูดเมื่อกี้ว่าร้องดีนะแต่ว่ามันดูแบบเหมือนตีๆคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันลายนะครับเราเป็นลายที่เป็นแบบเหมือนอินโฟไวส์ขึ้นมาใช่ปะเราอาจจะต้องฟังให้มากขึ้นจะได้บาลานซ์กับคนอื่นได้มากกว่านี้นะครับผมจริงๆหลายคนก็ดีขึ้นนะครับติตี้พี่ถามนิดนึงว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเสียงตัวเองมีไมค์อยู่ไหมมั่นใจไม่มั่นใจชอบไม่ชอบจริงๆก็คือเหมือนจริงๆติตี้เรียนร้องเพลงมานานแล้วค่ะแต่ว่าแบบก็คือเหมือนกำลังหาเวที่มันจะแบบ improve ตัวเองเพราะว่าเหมือนเสียงก็เหมือนแบบโดนฟีดแบ็กไม่ดีมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบโอเคมันก็เป็นเอฟเฟกต์กับเราโดยการที่เราจะร้องสักครั้งนึงมันก็เลยแบบตื่นเต้นหรือกลัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกชอบเสียงตัวเองมากขึ้นเหมือนกันเลยใช่พี่กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้พี่ชอบซีนพูดอย่างหนึ่งคือหนูเริ่มชอบเสียงตัวเองแล้วค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับเราต้องชอบเสียงตัวเองก่อนมันคืออุปกรณ์ในการเป็นอาชีพของเราอะอุปกรณ์ที่จะหาอะไรเข้ามาให้เราได้อีกเยอะมากเลยสิ่งนี้เราต้องชอบมันก่อนนะครับเพราะมันสิ่งที่สำคัญมากนะเริ่มจากการชอบมันก่อนแล้วมันอาจจะให้เรามั่นใจมันมากขึ้นมากกว่านี้นะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะโดยรวมทีนี้พี่รู้สึกว่ามันกลางๆอ่ะอาจจะแบบมันอาจจะมีคนที่ร้องดีหลายคนเลยนะแต่พี่รู้สึกกลางๆไม่ได้รู้สึกว้าวหรืออะไรเพิ่มเติมแต่กลายเป็นว่าทีม 5B ที่เมื่อวานพี่รู้สึกว่าแบบพี่คอมเมนต์ไปหนักมากเลยกับสำหรับพี่ 5B แต่ที่ได้กลับมาทุกคนพยายามมากขึ้นเยอะมากๆเลยมันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เห็น energy ของทุกคนอย่างการเล่นกับน้ำเหนือใช่ไหมเมื่อวานคือเบามากค่อนข้างที่จะแบบ low energy พลังเสียงไม่ค่อยมีแต่วันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอย่างที่พี่บอกถ้าเราไม่เอาเสียงมาให้คนดูฟังไม่เริ่มจากการให้ก่อนคุณก็จะไม่ได้รับอะไรกลับไปเราเริ่มจากการให้ก่อนเนาะให้เสียงที่มันเต็มๆเนี่ยแล้ววันนี้พี่ถือว่าหนูได้ให้แล้วพี่ก็จะให้กลับด้วยการชื่นชมนะครับอ้ําเป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์แบบเป็นคนที่แรปอะแต่ว่าเฮ้ยอยู่ร้องเพลงได้โดยที่แบบสามารถกลมกลืนกับคนอื่นได้นะครับอันนี้ดีเจนนี่ก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะแต่ถ้าพี่อยากให้เจนนี่ฝึกความแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงมันจะดีมากเลยแต่โดยรวมแล้วรวมถึงแพทเทิร์นด้วยนะดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยทำให้พี่แบบรู้สึกว่าวันนี้พี่ชอบ energy ของทีม 5B และรวมๆนะขอแอบแซ่คุณแอมนิดนึงครับอยากเอาไม้ให้มุกหน่อยอยากรู้จริงมุกเป็นมีความกังวลอะไรในโชว์วันนี้จริงพอเราเป็นหัวหน้าทีมพอแววตาตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยพี่ก็รู้สึกแล้วว่าอยู่ไม่ปกติแล้วก็ไม่รู้สิแต่พี่เหมือนแบบกังวลอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็พอเวลาหัวหน้าทีมกังวลหรือไม่มั่นใจในทีมโดยรวมทีมเป็นไงอยากรู้ว่าคิดยังไงอยู่ค่ะตอนเมื่อกี้ไม่ได้กังวลค่ะกังวลตอนคอมเมนต์อะไรกลัวแบบเพื่อนๆแบบจะเสียใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาเราก็คุยกันว่าแบบเขาเพื่อนๆก็อยากให้แบบเราแบบทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะแบบว่าเคยแบบใส่เป็นเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นแบบอยากกบให้แบบเผื่อจุดอ่อนมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนทำดีมากๆค่ะเพราะว่าวันแรกก็สกิลแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยต้องแบบจับบาลานซ์ให้มันแบบพอดีมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะใช่นะฝากเรื่องความมั่นใจนะของหัวหน้าทีมนะต้องสู้ๆลีดเดอร์เพื่อนๆให้ได้นะใช่คุณต้าครับสำหรับครูแพทเทิร์นเนาะสำหรับทีม 5A ครูว่ามันทำแพทเทิร์นสำหรับถ่ายทำก็คือรู้ว่าเดี๋ยวกล้องจะรับยังไงในขณะที่กล้องไม่รับฉันก็ไม่อยู่ในเพลงเลยหลายคนที่รู้ว่ากล้องไม่ได้อยู่กับฉันก็ไม่มีอาการร่วมกับเพลงหลายอันที่รู้สึกว่าถ้าเราคิดแบบอย่างทีม B เนี่ยเขารู้เลยว่าเขาอยู่บนสเตจก็คือแบบเฮ้ยทุกอย่างมันต้องแบบภาพมันต้องเล่าเรื่องตลอดเวลาเนาะอันเนี้ยภาพไม่ได้เล่าเรื่องถ้าไม่ได้ถ่ายทำถ้าดูด้วยตาเปล่าในห้องส่งตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าอ้าวแล้วคนอื่นไม่เล่นด้วยเหรอถ้ากล้องไม่มานะอันนี้อันแรกอันที่สองที่อยากจะถามหัวหน้าทีมว่าทำไมเลือกใส่กระโปรงสีดำมาในขณะที่คนอื่นใส่สีขาวมาอยากถามมันจะมีครีเอทีฟอะไรบางอย่างที่ครูอาจจะแกะไม่ออกคือพยายามจะอธิบายว่าทำไมเหรอเขาอยู่ตรงกลางเหรอหรืออะไรหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรหรือว่าฉันเป็นหัวหน้าทีมฉันก็เลยต้องใส่สีดำฉันได้เด่นกว่า
หรืออะไรหรือหาไม่ได้หรือว่าอะไรว่ามันสิก็จริงๆแล้วเราตกลงกันว่าจะใส่สีขาวกับสีดำค่ะอะไรเงี้ยก็จะมีดำสองแต่พอดีว่าน้องอ่ะไปยูดิบไม่มีสีดำอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่มีสีขาวเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราก็เลยคิดว่าอยู่ตรงกลางพอดีมันก็น่าจะเป็นขาวดำได้อยู่ค่ะใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าพอมันเป็นภาพออกมาเนาะมันก็รู้สึกว่าแย่งสายตาบางแพทเทิร์นมันอ้าวฉันต้องดูตัวที่มันเด่นกว่าอยู่หนึ่งตัวนึกออกไหมก็เลยสงสัยเฉยๆว่าทำไมนะทำไมถึงไม่เหมือนกันเนาะมันจะสวยมากถ้ามันเป็นสีขาวด้วยกันเนาะหรือว่าถ้าเป็นดำมันคงต้องมีความหมายอะไรบางอย่างที่ใส่ไว้แหละมันถึงต้องการที่1คนเป็นดำอีก4คนเป็นขาวเนาะแต่เรื่องร้องครูชอบทั้ง2อันแหละก็ดูเพลินฟังเพลินๆไม่รู้สึกว่าแบบสะดุดหูอุ๊ยตกใจแล้วต้องหันไปมองหน้าครูแอมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้พุ่งถ้าเทียบกับอันอื่นที่เขาโชว์มานะครับผมสำหรับทีม B ก็รวมๆก็ดีครูชอบอยู่คนเดียวเลยทั้งหมดเลยนะทั้งทีม B ด้วยแล้วก็ทั้งหมดด้วยของวันนี้คือครูชอบเจนนี่โอ้มันหน้ามันเปิดแล้วก็มันยิ้มแล้วมันก็อยากจะจับไปแมทช์กับคนอื่นอ่ะณวันนี้มันพุ่งออกมาอยู่1คนสำหรับครูนะแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละที่อยู่ในใจสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคอสโมเทนีทีมที่5นั่นเองครับกับเพลงรักฉันหรือเปล่าวงเคลียร์นั่นเองนะครับตอนนี้มาถึงทีมสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับนั่นก็คือทีมที่6นั่นเองครับผมน่าจะพร้อมแล้วด้วยนะเห็นยืนรออยู่นานแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียกชื่อกันเลยดีกว่านะฮะเป็นจุดที่ผมบอกเลยว่าตื่นเต้นที่สุดกับการอ่านชื่อของน้องๆนะครับแต่ว่าขอบคุณน้องๆทีมนี้มากตั้งชื่อมาน่ารักมากฮะ CMS 51น้องบัวครับ CMS 06น้องขวัญข้าวนะครับ CMS 19น้องเบบี้ CMS 47น้องมิ้ง CMS 56น้องอันดานี่คือทีม 6A นะครับส่วนทีม 6B ครับได้แก่ CMS 21น้องอะตอมครับ CMS 08น้องดีน่า CMS 29น้องแบมแบม CMS 43น้องลูกแก้วและ CMS 55น้องเอิร์นนั่นเองนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะฮะทีมสุดท้ายด้วยเต็มที่นะครับเชิญที่ห้องเมนสเตจเลยครับI'll go and take it. Come to my universe, be like a rocket, no going backwards. Set a rhyme, be like an expert. Yeah, can I get my step, my step, my step? Taking off step, matching out the net. I'll be on the stage, people promise that I'll be coming on time to respect. Go beyond expect, that's the beauty shape. COS to the MOS, people come and put an internet. Check out our time to make. Now look so like one mountain.ใช่แบบนี้หรือเปล่ายิ่งที่ฝันหรือเปล่าก็บอกได้คำเดียวว่าห่างไกลเธอบอกได้หรือเปล่ามีเวทมนต์ใช่ไหมทำให้ใจฉันเต้นแบบนี้ควายตามันเอาแต่แอบมองหาเธอวายใจมันเอาแต่เคยคิดถึงเธอดูเหมือนว่าใจต้องเป็นของเธอพอแรกพบจะไม่ใช่อย่างที่ฝันแต่ฉันค้นพบว่าจะเป็นมากกว่านั้นยิ่งรู้จักก็ยิ่งพบก็จะรอมาตั้งนานถามว่ามันเริ่มขึ้นมาไรฉันไม่ทราบถามว่าฉันชอบเธอแค่ไหนฉันไม่ทราบถามว่าฉันรักเธอแค่ไหนฉันไม่ทราบมารู้สึกตัวทีฉันก็รักเธอมาก Yeah you got me ฉันต้องรู้แม้เธอไปเมื่อไรYou are a princess, you are a fool. แค่เธอเป็นเธอในแบบ
ฉันเป็นแบบนี้ You are my princessยากยิ่งเท่าไรแต่ใจจะไปถึงดังฝันปลายทางที่ยังไกลห่างได้ยังไงกันนะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่หรือฉันจะรักแล้วจริงๆใช่แบบนี้หรือเปล่ายังที่ฝันหรือเปล่าก็บอกดีคำเดียวว่าห่างไกลจะบอกได้หรือเปล่ามีเวมนต์ใช่ไหมทำให้ใจฉันเต้นแบบนี้ไม่ใช่หรือฝันแต่ฉันค้นพบว่าจะเป็นมากกว่านั้นยิ่งจับกูยิ่งพบคนที่รอมาตั้งนานถามว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ฉันไม่ทราบถามว่าฉันชอบตัวตรงไหนฉันไม่ทราบถามว่าฉันรักเธอได้ไงฉันไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกทีฉันก็รักมากๆ Yeah You got me ฉันต้องรุมรักเธอไปเมื่อไรMy princess, you are my boo. Let's go into the party. Me for me, you for me. See some patient body. You are my princess. ทีมที่6นั่นเองนะครับซึ่งได้เพลง MyPrincess นะครับของ Trinity ประกอบละครเรื่อง My Sassy Princess นั่นเองนะครับน่าจะเป็นเพลงที่ออกแบบท่าเต้นหรือว่ามีท่าเต้นเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะฮะยิ่งท่าเต้นเยอะอาจจะส่งผลต่อการร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนคอมเมนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างเชื่อว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดกับน้องๆกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยไปฟังคณะกรรมการกันครับครับผมสำหรับครูนะครับโจทย์ยากเนาะโจทย์ยากกว่าทีมอื่นๆทำไมถึงพยักหน้าเพราะทำไมมันยากยังไงเล่าให้ครูฟังหน่อยอ่ะบัวก็ได้ครับบัวว่ามันยากไงสำหรับเราสำหรับทีมนี้หนูรู้สึกว่ามันยากตรงที่เราต้องมันเป็นเพลงที่สนุก มันต้องมีเต้น มันต้องขยับเยอะกว่าคนเพลงอื่นๆค่ะใช่ ใช่แล้วมันก็เลยต้องแล้วมันมีร้องสดด้วยค่ะมันก็ยากครับนี่แหละคือโจทย์ที่ยากกว่าคนอื่นวันนี้กลุ่มอื่นๆเขาโชว์เสียงค่อยๆ movement ค่อยๆไปกลุ่มนี้ต้องแบบกระโดดโลดเต้นเนาะถือไมค์ด้วยเดี๋ยวไมค์ใกล้เดี๋ยวไมค์ห่างเต็มไปหมดเลยเทคนิคมันต้องเยอะมากเลยสำหรับคนที่จะโชว์ได้แบบเนี้ยเนาะแต่ก็ชื่นชมก่อนว่าอ่ะพวกเราก็สู้แหละไม่รู้แหละมันแบบมันทั้งกระโดดโลดเต้นทั้งเสียงที่ต้องคอนโทรลด้วยทั้งไมค์ทุกอย่างดูโอเคสำหรับครูนะสองวงเนี้ยครูพูดคอมเมนต์คล้ายๆกันเลยคือมันมีหนึ่งคนของแต่ละทีมที่เด่นออกมาบางแพทเทิร์นจนรู้สึกว่าเอ๊ะคนอื่นมาเป็นแดนเซอร์ให้เขาหรือเปล่าทีมเนี้ยครูเห็นว่าบัวเด่นออกมาเลยจากทีมหลายแพทเทิร์นแบบว่าครูมองบัวแล้วคนอื่นแบบเป็นตัวรอบๆไปหน่อยนะด้วยเสื้อผ้าด้วยแหละพอเสื้อผ้ามันใกล้เคียงกันเนาะมันก็จะมี energy อะไรบางอย่างที่พอคนนึงเด่นออกมาเราก็จะโฟกัสที่คนนั้นฝั่งเนี้ยเป็นบัวฝั่งเนี้ยเป็นอะตอมครูก็รู้สึกเหมือนกันแล้วมีแพทเทิร์นที่อะตอมอยู่กลางอ่ะแล้วมันหันมาสักอย่างแบบใช่เลยแหละเขาทำให้เพื่ออะตอมแหละแพทเทิร์นนี้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนครับโอเคครับ
ช่ครับมันเหนื่อยกว่าทีมอื่นเพราะว่ามันต้องเต้นด้วยโดยที่ความยากคือมันต้องใช้ไมค์ถือเนาะไม่เหมือนวิกที่ผ่านมาที่มันเป็นไมค์ไมค์ที่อยู่ติดปากเลยเนาะมันก็จะแบบไม่ต้องคอนเซนเทรตกับมันเยอะแต่เนี้ยบางทีมันมีการแกว่งของไมค์เกิดขึ้นเนี่ยเสียงที่ได้ยินมันก็จะแบบมีวุบๆไปนิดนึงอาจจะยากนิดนึงแต่ก็นับถือในความแบบสู้ของทุกคนนะครับทีมแรกกรูฟจังหวะดีกว่าทีมที่2นะครับทีม B เนาะทีม B อ่ะจะมีความเหลื่อมของจังหวะอยู่บ้างนะฮะอันนี้ต้องฟังให้มากขึ้นแล้วก็เพลงเร็วแบบเนี้ยอาจต้องรอให้มันกระชับมากกว่านะครับอันนี้คือข้อดีที่เกิดขึ้นความแข็งแรงมีมากกว่า energy มีเยอะกว่านะครับจะถามว่าต่างกันมากมั้ยenergy อาจจะเยอะนิดนึงต่างกันเยอะอันนี้ energy ค่อนข้างดรอปไปหน่อยนะครับแต่ในส่วนอื่นต่างกันแบบไม่มากเนาะแล้วก็สําหรับพี่นะทีม 6A ที่พี่ชอบคืออันดากับบัวนะครับอันดาอาจจะมีแบบเหมือนผิดพลาดไปบ้างแต่ค่อนข้างที่จะแก้สถานการณ์ได้กลับมาได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ขอชื่นชมในความแบบมีสติและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บัวเปิดไม่ค่อยดีนะถ้าถามพี่แต่ส่วนอื่นนะพี่โอเคท่อนอื่นของเราอ่ะ energy ค่อนข้างที่จะดีเลยจริงๆเราสามารถเปิด energy ได้แบบท่อนอื่นได้เลยอ่ะมันจะได้เริ่ม start ตั้งแต่เหมือนเอา energy ที่เต็มที่มาให้คนดูตั้งแต่แรกเลยนะครับฝากไว้ด้วยเนาะมิ้งจริงๆเป็นคนที่แรปได้ดีนะแต่ว่าอินเนอร์ในการแรปไม่ค่อยออกอะลองตีความกับการแรปอะให้มากกว่านี้ผิดกับขวัญข้าวที่พี่ผัดชื่อผิดไปถูกแล้วขวัญข้าวเป็นคนที่เสียงในการแรปน้ำหนักอาจจะไม่เท่ามิ้งแต่ว่าความเข้าใจความรู้สึกมันมามากกว่านี่เป็นข้อดีของเราเพราะฉะนั้นมิ้งอาจจะต้องอัพในเรื่องนี้นะครับผมเบบี้ระวังแค่เรื่องของเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรปั้นเสียงเยอะไปนิดนึงอ่ะอย่าห่วงสวยในเสียงของตัวเองอยากได้ความจริงใจในเสียงมากกว่านี้จะดีกว่านี้แต่จริงๆอ่ะมันเพราะแหละแต่พี่คอมเมนต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับส่วนทีม 6B นะครับผมเห็นด้วยกับคูต้าเลยว่าอะตอมเด่นออกมานะครับแต่ถ้ากรุ๊ปปิ้งในเรื่องของจังหวะได้ดีกว่านี้จะขาดกว่านี้นะครับทั้งสองคนที่แรปพี่ค่อนข้างเบาครับพี่นะเบาและคนอื่นก็ค่อนข้างที่จะเบามันก็เลยทำให้จริงๆมันอาจจะเกิดจากอินเนอร์ความรู้สึกด้วยแหละสายตาทุกอย่างมันก็เลยส่งออกมาเบาแล้วมันก็จะส่งผลต่อการร้องว่ามันก็จะดรอปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นอินเนอร์สำคัญนะครับความรู้สึกของเราสำคัญในการส่งออกมามันจะนำพาให้อย่างอื่นอะได้เต็มที่มากกว่านี้ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณค่ะสำหรับพี่นะทีมเอาทีละทีมเลยแล้วกันทีม A นี่ใครเป็นหัวหน้าทีมของวีคนี้ฮะไหนอยากรู้เราทำแพทเทิร์นกันยังไงใครเป็นคนคิดอะไรยังไงบ้างถ้าแพทเทิร์นจะเป็นหนูคิดค่ะในการโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรื่องการวางลายร้องอะไรครับวางลายร้องคือเราตกลงกันตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้โจทย์ค่ะเพราะว่าเราให้ทุกคนร้องให้ฟังเลยว่าตัวเองแบบให้ไปฟังก่อนว่าร้องยังไงแล้วให้ร้องตรงนั้นเลยว่าแบบแต่ละคนเหมาะกับท่อนไหนอะไรเงี้ยจะบอกว่าชอบโชว์มากเลยทั้งแพทเทิร์นแล้วก็ทั้งเสียงร้องลายประสานอะไรเงี้ยการวางการเต้นผัดกันเด่นคือจริงๆอ่ะตอนแรกพี่ก็วันนี้ใครเป็นคือจริงๆอ่ะต้องยอมรับนะว่าโมดิบัวกับอันดาจะไม่อยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมจะอยู่คนละทีมวันนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนยิ่งแบบผสานพลังเข้าไปใหญ่ว่าเพราะอันดาจะมีทัศกรเนาะที่แบบ2วีคที่แบบมีโชว์ที่ดีทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่พอมาสัปดาห์ให้ปุ๊บโอ๊ยทีมอันดาก็ดีอีกแล้วพี่ก็เลยทีมนี้แบบเอาอีกละนะพอมีบัวแล้วพอกลายเป็นว่าเนี่ยพอรู้ว่ามิ้งแบบโคโรกราฟจริงพี่ว่าแบบดีมากเลยอ่ะคือโชว์รู้สึกว่าสมูทหมดเลยแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาได้ด้วยทุกคนมี energy จริงๆนะแววตาอะไรอย่างเงี้ย energy เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะทำให้คนดูรู้สึกถึงพลังหรือว่าเรื่องของสตอรี่ของเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ชื่นชมครับจริงๆจะมีนิดหน่อยคือเรื่องเต้นผิดเหมือนจะมีเต้นผิดกันบ้างแต่น้อยแหละนิดหน่อยถือว่าเป็นข้อติบ้างเดี๋ยวจะดีไปซะหมดนะโอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะส่วนทีม B จริงๆไม่ได้แย่เลยนะพี่จะบอกว่าแต่สิ่งที่เราขาดคืออะไรมั้ย energy ไม่รู้เป็นเพราะเราไม่มั่นใจหรือเปล่าอันที่บอกว่าชมอะตอมเหมือนกันคือคนชมเยอะแล้วพี่โดอะตอมก็ดูโดดเด่นขึ้นมาดูเหมือนไม่ได้คืออีก4คนน่ะไม่รู้เพราะอะไรพี่รู้สึกว่าแบบเหมือนเราดูไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วมีข้อดีเลยนะแต่ละคนแบบ
เสียงก็ไม่ได้แบบเสียงร้องก็ดีพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเหมือนไม่พอให้มั่นใจอ่ะทุกอย่างมันทำให้ดรอปหมดเลยแล้วก็มีแบมต้องเพิ่มเรื่องกรูฟให้มันตรงจังหวะให้ตรงกับเพื่อนๆแบมจะมีเรื่องจังหวะนิดหน่อยเนาะส่วน DNA แรปดีนะสำหรับพี่นะถ้าเกิดเทียมจริงอยากให้ลูกแก้วพัฒนาเพิ่มอีกนิดนึงเหมือน energy ตอนแรปเราไม่ออกแต่พอ DNA มาก็แต่ยังไม่ได้ดีมากนะจะบอกก่อนว่าทางพี่ดีของพี่คืออาจจะเทียบกับลูกแก้วแล้วพอเราแรปด้วยกันอ่ะ DNA อาจจะมาอันนี้กว่าแต่อยากให้เพิ่มจริงๆ2คน energy การแรปมันต้องสังเกตมาเวลาเพลงไหนที่มีแรปอ่ะแรปไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของเพลงอ่ะแรปมันมาตัดอารมณ์ให้คนดูรู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นทำให้อารมณ์เพลงดูเปลี่ยนนะแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นเหมือนแรปเป็นแค่มาคอรัสกับเพลงนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ส่วนประกอบแบบนั้นนะครับส่วนเอิร์นนี่ก็ด้วยคาแรคเตอร์เรามีความสดใสบางอย่างอยู่นะพยายามดึงสิ่งนั้นขึ้นมาให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาเรื่องร้องเรื่องเต้นเหมือนเรื่องเคลื่อนไหวร่างกายจะยังไม่ค่อยชินใช่ไหมเรื่องการเต้นอะเปิดเต้นเมื่อกี้หรือว่าเราซ้อมกับเพื่อนๆตั้งแต่แรกเลยไหมอ๋อเรื่องเต้นเหมือนเมื่อกี้ยังไม่ค่อยนิดนึงไหมไหนนะแชร์หน่อยอ๋อเมื่อกี้ถ้าเป็นตอนเต้นเริ่มแรกหนูเดินไปชนหันหลังไปไม่ใช่หันหลังสิหนูชนดีน่าแล้วก็เลยทำให้แบบเข้าไม่ทันเสียหลักไปนิดหน่อยใช่ค่ะโอเคได้ก็โดยรวมประมาณนั้นครับแต่ว่าต้องยอมรับ วันนี้รู้สึกแบบอ่ะทีม A ทำได้โดดเด่นนะวันนี้อ่ะชื่นชมทีม B พัฒนาเพิ่มเติมนะสู้ๆนะคุณถามเพิ่มนิดนึงเป็นอะไรตอมดีใจใช่ไหมดีใจกับความพยายามของเราหรือว่าอะไรเอาไมค์ให้ตอมหน่อยสิอยากรู้ว่าเอ๊ะคนก็ชื่นชมนี่นาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้จดมาค่ะพวกเราไม่สามารถแบ่งคอนกันได้เลยทำไมครับเพราะว่ามีข้อจำกัดทางด้านแบบว่าหลายอย่างค่ะทั้งแบบทั้งเรื่องการร้องเพลงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้ร้องท่อนที่แบบตัวเองอยากจะร้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงตัวหนูด้วยจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยากร้องตัวแบบที่เป็นตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุณครูชมก็จริงๆก็ดีใจค่ะแต่ว่าก็เสียใจที่รู้สึกว่าแบบจริงๆอยากให้ทีมมันออกมาได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากแบบตอนซ้อมอ่ะก็คือรู้สึกว่าเราพยายามกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้คือสุดยอดแบบทุกคนเก่งมากเก่งมากจริงโอเคครูเห็นด้วยโอเคขอบคุณสำหรับความพยายามของทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแสดงโชว์ของน้องๆทั้ง6ทีมนะครับผมถ้าใครที่เห็นความสามารถของน้องๆเห็นการพัฒนาของน้องๆแล้วอยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆก็สามารถโหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ www.cosmos.starhunter.n.com นั่นเองนะครับน้องๆแต่ละคนนะฮะมีการพัฒนาที่ไม่มากก็น้อยละกันในสัปดาห์นี้หลังจากที่ฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับส่วนคนที่อยากจะโหวตอย่าลืมนะครับว่า 70% อยู่ในมือของทุกๆคนโหวตเข้ามาได้เลยนะครับที่ www.cosmos.starhunter.n.com นั่นเองครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับให้ทุกคนเลือกของขวัญที่อยากจะส่งให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าพรีเมียมกิฟต์นะครับเลือกเสร็จแล้วมอบให้กับน้องๆคนที่ตัวเองเชียร์ได้เลยนะฮะอัตราการแลกเปลี่ยนขออนุญาตแจ้งอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ1 US เท่ากับ 1,000 โทเค็นนะครับ 100 US เท่ากับ 100,000 โทเค็นแล้วก็ 500 US ครับเท่ากับ 500,000 โทเค็นนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เพราะว่าเรากำลังไลฟ์อยู่นั่นเองนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงโชว์ของน้องๆทั้ง6ทีมเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันดีกว่านะครับก่อนที่จะเริ่มการโชว์ผมบอกตรงเลยว่าผมกดดันแทนน้องๆฮะเพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งสีหน้าสีตาคอมเมนต์ของคณะกรรมการเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็กดดันไม่แพ้กันแต่พอมาถึงตอนนี้เห็นหน้าตาของคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วโดยเฉพาะครูแอมกับพี่ต้านะครับผมเชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดกับน้องๆเลยฮะน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการด้วยแต่เดี๋ยวเราเริ่มต้นคนที่น่าจะถูกคอมเมนต์เยอะที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะครูแฮมครับเรื่องเกี่ยวกับการร้องในสัปดาห์นี้น้องๆเป็นยังไงบ้างครับถ้าถามนะครับถือว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้เยอะมากครับหลายๆคนรู้ว่าไม่ถนัดแต่ว่าใจสู้มากจนกระทั่งแบบตั้งแต่ตอนซ้อมที่ได้มีโอกาสไปโค้ชให้น้องอะไรเงี้ยค่อนข้างหนักใจเพราะหลายๆคน energy ไม่ค่อยมีร้องไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าในเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับเขาสามารถแบบอัพตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งผมถือว่าแบบค่อนข้างประสบความสำเร็จนะแล้วก็
แสดงความดีกับคนที่รู้สึกว่าทำได้ดีในวันนี้ด้วยแต่อย่าลืมว่าเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ฝากไว้ว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครูแอมมากๆเลยนะฮะเป็นหนึ่งคนที่ผมสัมผัสได้เลยว่าเหมือนแบบรู้สึกปลดล็อกนะฮะรู้สึกปลดล็อกไปเยอะพอสมควรกับอีกหนึ่งท่านที่ผมจับตาดูเป็นพิเศษเลยก็คือพี่ต้านั่นเองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าผิดหวังมากใช่พูดออกมาแบบเต็มปากเต็มคำด้วยใช่สัปดาห์นี้ ยิ้มแบบเต็มที่มากเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มเห็นทางสว่างเนาะหลายคนที่เราเห็นตั้งแต่วันที่ออดิชั่นครับแล้วเขาก็มาจริงๆเรารู้แล้วว่าในใจเนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วว่ามีคนนี้คนนี้ตอนแรกเนี่ยจาก60คนคิดว่าต้องยากแน่เลยสำหรับกรรมการว่าจะเลือกใครดีล่ะตอนเนี้ยเริ่มเห็นคนที่โดดเด่นออกมาไม่ว่าเขาจะไปอยู่กลุ่มไหนใน3ที่ผ่านมาเขาก็ยังอยู่ในสายตาเราเราเห็นคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาเราเลยแล้วก็โผล่ขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเรารู้แล้วว่าอุ๊ยเรากำลังจับตามองอยู่เราเห็นบางคนที่ไม่แปลกใจว่าทำไมเราไม่สะดุดตา3อาทิตย์เพราะว่ายังไม่เห็นพัฒนาการของเขาวันนี้ลองดูลิสต์ของตัวเองแล้วแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูลิสต์ผลโหวตตะกี้หันไปดูแล้วโทเค็นเขาซื้อกันยังไงเขาแลกกันยังไงเดี๋ยวเราต้องไปโหวตบ้างเพราะว่าคนที่อยู่ในสายตาเราบางคนคะแนนยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยววันนี้จะต้องกลับไปแลกโทเค็นแล้วต้องไปโหวตสู้กับทางบ้านที่โหวตมาครับผมครับผมนอกจากร้องเต้นแล้วนะฮะพี่ต้ายังดูเรื่องของภาพรวมต่างๆรวมไปถึงชุดแต่งกายด้วยตอนแรกไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่าชุดแต่งกายมันจะสื่ออารมณ์ออกมาได้มากมายขนาดไหนนะฮะแต่ว่าหลังจากสัปดาห์นี้นะครับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการแล้วเป็นส่วนสำคัญมากจริงๆเรื่องเกี่ยวกับชุดแต่งกายนะครับท่านสุดท้ายครับพี่เฟิร์สครับผมภาพรวมของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจสมกับที่เราตั้งความหวังไว้ไหมครับครับก็ผมว่ากรรมการสนุกวันนี้ได้ดูแล้วตอนแรกเขาเครียดนะอย่าบอกว่าเด็กแค่เครียดเพราะว่าตอนได้รับโจทย์อะส่งโจทย์ไปเนี่ยพอรู้ว่าเด็กต้องร้องเพลงแบบนี้ปุ๊บก็แอบโอ้โหยังไงเนี่ยเราจะออกมาเด็กจะทำได้หรือเปล่าเงี้ยแต่นี่เหมือนปลดล็อกนะเราว่าเด็กทำได้ดีเลยทุกคนทำได้ดีแล้วก็ดีในเลเวลที่มีบางทีมที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้เลยสบายๆนะครับอีกหนึ่งที่อยากเห็นไอ้สิ่งที่เห็นคือทีม A ทีม B อะตอนรู้ก็เหมือนกันช็อกแต่ขอชื่นชมพวกน้องๆทีม B ได้ไหมเรารู้สึกว่าทีม B ถ้าเกิดนะโมเมนต์นะห้องส่งวันนั้นอะน้องๆกดดันกันทุกคนแหละทีม B ทุกคนรู้แหละว่าเราแบบถูกเลือกมายังไงอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าทีม B หลายๆทีมอะทำได้ดีกว่าทีม A วันนี้ถ้าเกิดพูดได้เลยว่าเราจดเอาไว้เนี่ยหลายทีมที่ดีกว่าทีม A เลยอะเราเลยเนี่ยมันเป็น energy สำคัญมากครับและอยากให้คิดบวกพลังบวกมาแล้วก็เต็มที่กับเขาเนี่ยเราเลยแบบอยากให้น้องๆทุกคนมี energy เนี่ยไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะเชื่อว่าวันนี้ครบรถมากๆครับมีทั้งดีใจแบบสุดๆดีใจจนร้องไห้แล้วก็เสียใจจนร้องไห้ออกมาก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับทั้ง60คนเลยเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งคณะกรรมการทั้ง3คนด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับทั้งคำแนะนำที่ให้ไปเชื่อว่าถ้าเอาไปปรับใช้ทุกคนจะพัฒนาจนเก่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้าเป็น1ใน12โปรเจกต์คอสมอสอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับยังไม่จบฮะยังมีเรื่องตื่นเต้นสำหรับน้องๆทั้ง60คนอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือโจทย์เพลงสัปดาห์ต่อไปไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆทั้ง60คนเลยดีกว่าไปด่วนครับI'll go and take it. Can't tell my universe be like a rocket, no going backwards. Sunrise be like an explosion. Yeah, can I get my step, my step, my step? No step, imagine I'll connect. I'll be on stage, people coming, step down, be coming, my time to respect. Go beyond expect, that's the beauty. Check the OS, the MOS. People come and put an instrument. Check out our time to make. กลับมาอยู่กับน้องๆคอสโมสเทนนี่ทั้ง60คนครับน่าจะคลายความกดดันไปได้เยอะพอสมควรนะฮะได้คอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะเชื่อว่าหลายๆคนผิดคาดกับสิ่งที่ตัวเองทำออกไปได้นะฮะอย่างที่
ใครบางคนเคยบอกครับไม่รู้ใครเหมือนกันบอกว่าถ้าตอนเราซ้อมเราซ้อม 100% นะฮะตอนที่เราแสดงจริงเราอาจจะแสดงได้แค่ 50-60% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนซ้อมเราจะต้องซ้อมให้เต็มที่เกินกว่า 100% ไปแต่ว่าตอนนี้ครับความกดดันใหม่มาอีกแล้วครับนั่นก็คือโจทย์เพลงของสัปดาห์หน้าอยากได้ง่ายหรือว่าอยากได้ยากครับอยากได้ยากมีทั้งยากและมีทั้งง่ายเอาแบ่งเป็น2โจทย์เลยมั้ยโอ้เราไม่กลัวอะไรกันเลยนะฮะดีฮะดีโอเคฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าโจทย์เพลงในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นโจทย์อะไรนะครับโจทย์เพลงก็คือเพลงจากรุ่นพี่บ้าน Star Hunter ครับยากหรือง่ายฮะที่ฮูๆนี่คือยากหรือง่ายฮะยากเพราะว่าพี่ๆเขาทำได้ดีใช่ไหมเราได้ดีไม่แพ้กันอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะมีเพลงอะไรบ้างซึ่งเหมือนเดิมครับเราจะแบ่งน้องๆออกเป็น6ทีมแล้วก็มี6เพลงเพลงแรกที่จะเป็นโจทย์ในสัปดาห์หน้าคือช่วยลองเปิดให้ฉันเข้าไปก่อนจะชาร์จแรงหัวใจหากปล่อยไว้คงไม่ทันช่วยได้ไหมเมื่อรักกันมีหัวใจเต็มแรงครั้งก่อนจะชาร์จสปาร์คครับศิลปิน SB5 นั่นเองนะครับรู้สึกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะมาต่อกันดีกว่านะครับเพลงที่2สำหรับโจทย์ในสัปดาห์หน้าได้แก Candy Crush ครับของ SB5 นั่นเองนะครับผม2เพลงผ่านไปโจทย์สัปดาห์หน้าน่าจะได้เต้นกันสมใจแล้วนะฮะมาถึงเพลงที่3ครับโจทย์สำหรับสัปดาห์หน้าเพลงที่3คือเพลงทิกิทากาต้าครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมค่อนข้างกังวลกับการอ่านชื่อเพลงมากๆนะฮะอ่านตอนแรกคิดถึงฟุตบอลนะฮะไม่ใช่นะฮะศิลปินเอลิเมนต์นั่นเองนะครับผมน่าจะเต้นกันได้เนาะเมื่อกี้เห็นเต้นกันแล้วนะฮะส่วนเพลงที่4ครับคือเพลงสมองเหงาครับศิลปินบาร์ด BKC นั่นเองนะครับใครที่คุ้นแล้วอาจจะชื่นชอบแต่ว่าถ้าไม่คุ้นทำกันบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะฮะมาถึงเพลงที่5ครับผมโจทย์ในสัปดาห์หน้าสำหรับเพลงที่5คือเพลงดรีมครับเรื่องของฝันศิลปิน SB5 นะครับมาถึงเพลงสุดท้ายสำหรับโจทย์ในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเพลงที่6สำหรับสัปดาห์หน้าคือเพลงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรฉันดูออกเธอก็แค่เมาแล้วผ่านไปเธอไม่จำเป็นต้องมีใหญ่โตกันในใจต้องเจ็บช้ำสีหลอกครับของคอปเตอร์นะครับ BKC นั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อเพลงทั้ง6เพลงอยากเลือกเพลงไหนกันบ้างครับ สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมว่าพวกเราเลือกเพลงกันยังไงจับฉลากถูกไหมสัปดาห์นี้เราจะให้น้องๆทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเพลงเองครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนะฮะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายทีนึงแต่ว่าตอนนี้ครับทุกคนครับเราพาทุกคนไปดู VTR ไฮไลท์ของวีคที่2ก่อนดีกว่านะครับว่าจะสนุกแค่ไหนเผื่อบางคนจำไม่ได้ไปดูกันเลยครับThank you.
นุกกันต่อในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการเลือกโจทย์เพลงที่ทุกคนจะได้ทำการแสดงโชว์ในสัปดาห์หน้านั่นเองครับโดยวิธีการนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะให้น้องๆทุกคนครับมีสิทธิ์เลือกเพลงที่ตัวเองอยากจะทำการแสดงนั่นเองโดยเรียงจากลำดับตามคะแนนที่โหวตแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์นะครับของ cosmos.starhunter.com นั่นเองนะครับถ้าน้องๆที่อยู่ในห้องเวทติ้งรูมได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินชื่อของใครแล้วสามารถเดินมาเลือกได้เลยนะครับผมโดยเราจะไม่เปิดหน้าจอทีวีให้น้องๆที่อยู่ในห้องเห็นนะครับว่าใครเลือกเพลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้แล้วว่าตัวเองอยากเลือกเพลงอะไรเลือกไว้ในใจมาถึงปุ๊บเดินไปเลือกเพลงที่ตัวเองเลือกได้เลยนะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเพลงที่เลือกเนี่ยจะมีทั้งหมด9คนใช่มั้ยฮะเพลงนึงจะมีทั้งหมด9คนถ้าเต็มเมื่อไหร่หมดสิทธิ์เลือกทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศทันทีว่าเพลงไหนที่เต็มแล้วนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเริ่มที่10คนแรกกันเลยดีกว่านะครับคนที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดตอนนี้แบบเรียลไทม์นะครับ CMS 01น้องปิ่นครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเลยละกันนะครับ CMS 45น้องแพมครับ CMS 32น้องพิมพ์ CMS 17น้องนุ่นครับ CMS 12น้องไข่มุก CMS 51น้องบัวครับ CMS 27น้องลูกแก้วนะครับ CMS 56น้องอันดาCMS 25น้องหนินนินนะครับ CMS 20น้องซีนครับมาได้เลยนะครับทั้ง10คนนะครับโจทย์เพลงสำหรับสัปดาห์หน้าคณะกรรมการมองว่ายากหรือไม่ยากครับพี่เฟิร์สครับสัปดาห์หน้าคิดว่าโจทย์ของเรายากขึ้นไหมครับหมายถึงตอนเพลงนี้ใช่ไหมฮะผมว่าง่ายสำหรับน้องมากขึ้นเพราะว่ามันมีเพอร์ฟอร์มที่ไม่ใช่แค่ร้องมันก็จะไม่รวมๆอ่ะครับผมแล้วก็น้องน่าจะสนุกกันมากขึ้นเพราะแต่ละเพลงดูเป็นเพลงที่มีท่าไกด์ให้อยู่แล้วด้วยถูกมั้ยฮะถ้าเขาไปอะแดปต์จากเพลงจริงอะไรเงี้ยก็คงง่ายขึ้นครับผมครับผมตอนนี้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไว้ว่าคนที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดจะมีสิทธิ์เลือกเป็นคนแรกนะครับมาฮะเลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วหยิบขึ้นมานั่งรอด้านหน้าได้เลยครับเลือกเพลงเดียวกันได้นะฮะเลือกเพลงเดียวกันได้นะครับเชิญเลยครับแล้วก็จัดเป็นแถวตั้งเป็น6แถวเลยนะครับตอนนี้มีเพลงที่ถูกเลือกออกไปแล้วทั้งหมด5เพลงด้วยกันแล้วก็มีอีก1เพลงที่ยังไม่มีใครเลือกนะครับใครที่มาเลือกก่อนหยิบแล้วนั่งรอด้านหน้าได้เลยนะครับทุกคนจะไม่มีโอกาสเห็นนะฮะว่าใครเลือกเพลงไหนก่อนนะครับน้องๆครับขออนุญาตตั้งเป็นแถวเรียงเท่ากับพี่เพียวได้ไหมครับด้านนี้เลยฮะด้านนี้เลยฮะด้านนี้ฮะหัวแถวอยู่ตรงนี้ครับหัวแถวอยู่ทางด้านนี้ลุกขึ้นยืนก่อนฮะหัวแถวอยู่ด้านนี้ฮะไม่ต้องเอียงเข้าหากรรมการครับเป็นเส้นขนานตรงกับพี่เลยครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็น้องๆ10คนต่อมานะครับพอมาถึงห้องแล้วเลือกเพลงได้เลยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามี1เพลงที่ยังไม่มีใครเลือกถ้าน้องคนไหนสนใจหยิบป้ายแล้วมานั่งต่อกับเพื่อนๆได้เลยนะครับลำดับที่11นะครับ CMS 23ครับน้องเจนนี่ครับ CMS 02น้องนายครับ CMS 05น้องอะตอม CMS 06น้องขวัญข้าวครับ CMS 26น้องออยครับ CMS 11น้องตรีตี้นะครับ CMS 07ครับน้องกาเรตครับ CMS 15น้องแพรวา CMS 43น้องลูกแก้วและ CMS 49น้องแอนนี่ครับทั้ง10คนลุกขึ้นแล้วมาได้เลยนะครับนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็เดินมาเลือกได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะมาถึงปุ๊บเดินเข้าไปได้เลยนะฮะห้ามปรึกษากันนะครับว่าเลือกเพลงไหนยังไงบ้าง นะครับเลือกแล้วเดินเข้าไปได้เลยนะครับครูแอมครับสำหรับสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงครูแอมมีความคิดเห็นว่ายังไงฮะสำหรับเพลงที่โจทย์แล้วยากขึ้นครับเพราะเราต้องมีเพอร์ฟอร์มมากขึ้นกว่าเดิมละเรามีทั้งเต้นทั้งร้องแล้วเพราะฉะนั้นต้องคอนโทรลเสียงร้องให้อยู่ด้วยนี่คือความยากที่เพิ่มเติมเข้ามาครับสอบถามแทนน้องๆนิดนึงฮะเทคนิคในการที่เราจะทั้งเต้นแล้วก็ร้องออกมาให้ดีเป็นยังไงฮะความแข็งแรงครับเป็นเทคนิคแรกที่ต้องคำนึงถึงถ้าเราไม่แข็งแรงทุกอย่างมันก็จะดรอปลงทั้งหมดเลยทั้งการร้องด้วยทั้งการเต้นด้วยทั้งการเพอร์ฟอร์มมาด้วยเพราะฉะนั้นความแข็งแรงต้องมาเลยอันดับหนึ่งครับนั่นแสดงว่าน้องๆที่มีสกิลการเต้นที่ดีแต่สุขภาพร่างกายที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะทำได้ไม่ดีถูกไหมฮะต้องออกละยังไงต้องออกวีคนี้ต้องออกละอันนี้คือเป็นการบอกไกลๆแล้วว่าไปออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเอ๊ะเหมือนสปาร์กจะกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 7คนแล้วฮะโอเค2คนสุดท้ายนะครับเลือกได้ยังเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะส่วนลำดับที่21ถึง30รอสักครู่หนึ่งนะครับต่อแถวได้เลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันนะฮะจะได้แบบคลายความกดดันไปในตัวด้วยตอนนี้มี
เลือกไปแล้ว5เพลงเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีอีก1เพลงที่ยังไม่มีใครเลือกเลยนะฮะมันยากหรือยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ครับขออนุญาตเชิญน้อง10คนต่อมาเลยแล้วกันนะครับลำดับที่21ถึง30ครับรหัส CMS 31นะครับน้องอมสินครับ CMS 19น้องเบบี้ CMS 33น้องฟ้าครับ CMS 58น้องเนสกาแฟนะครับ CMS 04น้องนิ่นๆครับ CMS 14นะครับน้องอ้ําครับ CMS 28อุ้ยเก๋ครับ CMS 18น้องนาวลิมนะครับ C นาวขอโทษนาวลิมนะครับขอโทษนะฮะนาวลิมนะครับCMS 21ครับน้องอะตอมครับ CMS 50น้องปุ๊กปิ๊กครับมาเลยเถิบมาด้านหน้านิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8มาฮะคุณครูครับคณะกรรมการครับ1เพลงที่ยังไม่มีใครเลือกอย่าเพิ่งบอกชื่อนะฮะมันยากกว่าเพลงอื่นเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะจริงๆตะกี้ที่คุยกันแล้วว่าเอ๊ะเพลงนี้น่าจะส่งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่เด็กๆอาจจะคิดอีกแบบนึงครับเด็กๆอาจจะคิดเลือกจากเพลงที่เห็นทีหน่อยแต่ว่าครูจะบอกว่าเพลงที่เราเห็นบ่อยๆเนาะคุ้นหูชินๆพวกกรรมการเหล่านี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นบ่อยและชินด้วยแล้วมีมาตรฐานที่สูงแน่นอนเพราะนี่คือเพลงที่อยู่ในค่ายและเราเคยเห็นเพอร์ฟอร์มมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครบแล้วตอนนี้เพลงสปาร์คครบเรียบร้อยแล้วนะครับ9คนนะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับแล้วฮะก็ยังไม่ออกฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าใครจะเป็นผู้กล้าที่หยิบเพลงนี้ไปเป็นคนแรกนะครับขออนุญาตนะครับน้องแพม1 2 3 4 5 6 7ทีมน้องแพมเหลือคนสุดท้ายนะฮะ8คนแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบแล้วใช่มั้ยฮะติกิตากาต้านะครับครบแล้วทีมไหนครบไม่เอ่ยทีมไหนที่สมาชิกครบแล้วเอาป้ายลงได้เลยนะครับเพื่อแสดงให้ดูว่าตอนนี้ทีมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีโจทย์เซอร์ไพรส์แบ่งครึ่งอะไรอีกหรือเปล่านะอาจจะซอยเป็น3ทีม4ทีม5ทีม6ทีม9ทีมแสดงเดียวเลยฮะล้อเล่นนะฮะเราเล่นนะครับ Candy Crush ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาป้ายลงติกิตากาต้าครบยังเอ่ย1 2 3 4 5 6 7ยังไม่ครบนะฮะส่วนอีก1เพลงก็ยังไม่มีใครเลือกฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่า10คนต่อมาจะมีใครที่เป็นผู้กล้าหยิบเพลงนี้หรือเปล่านะครับรหัส CMS 16น้องฝนครับ CMS 39น้องรีมครับ CMS 13น้องแบมแบมนะครับCMS 48น้องส้ม CMS 09น้องริสาครับ CMS 52น้องโอปอครับ CMS 22น้องบีม CMS 47น้องบิงครับ CMS 41น้องน้ำเหนือและ CMS 35น้องข้าวหอมนะครับมีสิทธิ์เลือกเรียงตามนี้เลยนะฮะไม่ใช่ใครเดินมาถึงก่อนเลือกนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกไล่ตามที่อ่านชื่อไปเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าหลังจากที่เห็นชื่อเพลงแล้วครูต้าครับเรื่องเกี่ยวกับชุดแต่งกายที่กูต้าให้ความสำคัญด้วยส่วนหนึ่งใช่แล้วคิดว่ายังไงฮะยากไหมฮะอย่างที่บอกเนาะมันมีมาตรฐานเดิมอยู่ซึ่งค่อนข้างเป็นมาตรฐานที่สูงเพราะเป็นโปรดักชันใหญ่แต่ละเพลงถ้าเราลองกลับไปดูนะครับทุกเพลงเนี่ยเป็นโปรดักชันที่แบบว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ดังนั้นมันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่เราจะต้องเห็นมันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอามาทำครับครับผมก็ยิ่งคาดหวังแหละคาดหวังทุกอาทิตย์เป็นพื้นฐานเลยนะฮะก็คือการทำการบ้านใช่แล้วเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ารุ่นพี่เราแสดงมาเป็นยังไงเต้นเป็นยังไงชุดแต่งกายเป็นยังไงง่ายๆครับเปิดเข้าไปดูแล้วก็พยายามอย่าใช้คำว่า copy ฮะให้เป็นแบบ reference ใช่แล้วก็มาปรับให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดนะครับเอาฮะสิ่งที่ผมลุ้นอยู่ตอนนี้ติกิตากาต้าครบแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เหลือเพลงสีถลอกสมองเหงาแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ไม่ออกจริงๆฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับ10คนสุดท้ายอาจจะเป็นทีมเดียวกันหมดเลยนะครับผมลักษณะตอนนี้ผมว่าด้านในตอนนี้ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับลำดับที่41ถึง50นะครับรหัส CMS 08น้องดีน่าครับ CMS 55น้องเอิญครับ CMS 34น้องวาย CMS 60น้องเมลลี่มุกนะครับ CMS 38น้องยูกิครับ CMS 42น้องดรีมCMS 29น้องแบมแบมครับ CMS 53น้องพัด CMS 36น้องชะเอมครับและ CMS 37น้องเพลินครับมาเลยฮะทั้ง10คนนะครับ
อนนี้เหลือโอกาสให้น้องๆเลือกเพลงอยู่แค่3เพลงนะครับ3เพลง3เพลงแต่ว่าเพลงที่น่าเป็นห่วงก็คือยังไม่มีใครเลือกเลยนะฮะด้านหลังเหงาเลยฮะอาจจะยากหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจฮะเพราะว่าผ่านมาแล้ว30คนนะครับยังไม่มีใครไปแตะเลยนะครับแล้วก็โจทย์ของสัปดาห์หน้าชื่อว่าท่าเต้นอะไรน่าจะเยอะขึ้นกว่าสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนอาจจะโดนใจน้องๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าการร้องการเต้นไปพร้อมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครูแอมให้คำแนะนำไปแล้วด้วยว่าต้องฟิตร่างกายเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยสำหรับน้องๆบางคนนะครับตอนนี้เพลงไหนเต็มแล้วครับสมองเหงาเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเอาละตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสีถลอก1 2 3 4 5 6 7 8 9เต็มเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เหลือหลังจากนี้อยู่ทีมเดียวกันหมดเลยก็คือเพลงดีมครับด้านหลังฮะขออนุญาตนะครับหยิบขึ้นมาแล้วนั่งข้างน้องปิ่นเลยครับด้านหนูเลยครับตอนนี้5เพลงแรกเต็มไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เพลงดีมนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เหลือหมดสิทธิ์เลือกแล้วนะครับหมดสิทธิ์เลือกแล้วจะไปอยู่รวมกันที่เพลงสุดท้ายคือดีมนะฮะ SB5 นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียกน้องๆที่เหลือเลยแล้วกันนะฮะ CMS24 น้องเหมียวนะครับ CMS30 น้องเอาละปั่นหยกปั่นไหมปั่นปั่นปั่นขอบคุณมากน้องปั่นหยกนะฮะปั่นหยกขอโทษฮะปั่นหยกฮะแล้วก็ CMS03 น้องเนียครับ CMS46 น้องตาลครับ CMS59 น้องน้ำผึ้งและ CMS44 น้องเนิร์สครับขยับมาทางขวานิดนึงครับ6คนที่เหลือนะครับฝั่งด้านนู้นเลยฮะ4 1 2 3 9คนทีมละ9คนและนี่ก็คือทีมของน้องๆนะครับที่จะต้องแสดงโชว์ในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4รอบสุดท้ายของ60คนด้วยไหมฮะใช่ไหมใช่ไหม60คนนะครับเราจะปิดโหวตในวันที่17ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนยังมีโอกาสโหวตนะครับสามารถโหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนทราบแล้วนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวมาให้ดีๆด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเพลงจากรุ่นพี่ Star Hunter พี่ตาบอกแล้วนะฮะว่ามีต้นแบบมีอะไรให้ดูเต็มที่เลยเข้าไปดูนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะที่เว็บไซต์ของเราจะไม่ขึ้นคะแนนนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้ลำดับที่1ถึงที่60เนี่ยมีคะแนนโหวตเท่าไหร่แล้วบ้างถ้าเห็นว่าคนที่ตัวเองเชียร์ยังอยู่ในลำดับที่ตัวเองรู้สึกยังไม่ค่อยพอใจโหวตกันเข้ามาได้ครับที่ www.cosmos.starhunter.com นั่นเองนะครับแลกโทเค็นไปแลกกิฟแล้วก็ส่งมอบให้กับน้องๆอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อว่าน้องๆทั้ง60คนมีคำถามที่อยากจะพูดคุยกับคณะกรรมการต่อหลังจากนี้อย่างแน่นอนเราจะได้มีเวลามากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามพวกเรากันนะฮะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปครับทุกคนสามารถติดตามพวกเรานะครับกับโปรเจกต์ Cosmos ได้ที่ Facebook Cosmos Star Hunter นะครับ Instagram cosmos.starhunter Twitter ครับ @cosmos นะครับมี TH ด้วยนะครับแล้วก็ TikTok ครับ @cosmos.starhunter นั่นเองครับรวมไปถึงเว็บไซต์ cosmos.starhunter.com นั่นเองเป็นที่เรามาไลฟ์เจอกันแบบนี้รวมถึงเป็นสถานที่ทุกคนสามารถเข้าไปโหวตให้กับน้องๆทั้ง60คนได้นะครับวันนี้ไม่มีโจทย์เซอร์ไพรส์นะฮะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมานะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ ปลายทางที่ยังไกลห่างต้องเดินทางไกลเรี่ยวแรงยังพอมีให้ก้าวไปพลังใจสั่งให้ร่างกายไม่เดินความฝันไม่เกินหัวใจเราแม้ลุกเท่าไรความน้ำจิ้มแทงหัวใจยังทน
าเธอมามาเธอมามามาสู้ไปด้วยกันจับมือฉันแล้วมองขึ้นไปความฝันมันท้องฟ้าหมู่ดาวกว้างไกลได้ไหมก็แค่เธอนั้นเดินดวงทางแค่ข้างฉันเรานั้นเธอต้องเจอกลัวคุณเป็นสายงามคุณอยู่ไม่ไกลไปแค่มีเธอ Cause you are You are my universe ภาพเธอรวมทางแค่ข้างฉันท้องจากกวนของฝันสวยงามคงอยู่ไม่ไกลออกไปแค่มีเธอ